สวัสดีค่ะครูรุ้งค่ะเราพบกันนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นะตอนนี้ก็เป็นเวลานะคะ5 ทุ่มแล้วล่ะนะคะครูรุ้งเพิ่งถึงบ้านค่ะครูรุ้งเพิ่งถึงบ้านเลยสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เข้ามาที่ห้องท้องพระคลังเลยนะคะแล้วก็มากด go live เจอพวกเราวันนี้จะเป็นไลฟ์แบบมาเร็วไปเร็วนะคะให้สัญญากันเลยว่าเราจะไลฟ์นะคะเพียงแค่ถึง5 ทุ่มครึ่งเท่านั้นไลฟ์นี้มาเร็วไปเร็วค่ะมาค่ะนำสู่ความมั่งคั่งมาค่ะโอเคสวัสดีพวกเราทุกคนนะคะสวัสดีลูกอิมลูกออยค่ะสวัสดีคุณหน่อยคุณปณิสราคุณมาร์ชค่ะบีบีสรยาค่ะนินิวค่ะนินิวลูกถึงบ้านหรือยังลูกนะคะแม่สวยมากขอบคุณค่ะวันนี้นะคะพี่นินิวแต่งหน้าให้กับแม่วันนี้ครูรุ้งไปถ่ายงานที่สตูดิโอคิวบาสตูดิโอนะคะแถวเรียบทางด่วนนะไอเนาะเรียบทางด่วนเนาะเรียบทางด่วนอาจณรงค์รามอินทราคิวบาสตูดิโอนะคะแล้วก็เพิ่งจะถึงบ้านนี่แหละมาคุณแพรวพันธ์นะคะโอ้โหคุณนายตู่กฤษณาบุรีพักดีมาแล้วค่ะคุณสาวิตรีค่ะเพแนนสวัสดีค่ะเภสัชกรหญิงแนนนะคะคุณอริยาส้มโอค่ะมุนาโยคะสวัสดีจ้าคุณสุสุมาลีบอกครูรุ้งสวยมากขอบคุณนะคะคุณชงลีจากสปป.ลาวสบายดีสปป.ลาวจ้าคุณมาเรียค่ะคุณเบญญภาค่ะคุณแคทชาลิสาค่ะมาพวกเราช่วยกันแชร์ก่อนดีไหมคะสำหรับวันนี้ครูจะมาให้เคล็ดลับนะคะ1 สิ่งที่มหาเศรษฐีเนี่ยเขาทำกันก่อนนอนค่ะและถ้าคุณรู้สิ่งนี้คุณนั่นแหละจะกลายเป็นมหาเศรษฐีไลฟ์สั้นๆเนาะกับ1 เคล็ดลับนี้นะคะเราจะอยู่ด้วยกันถึงประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งและแยกย้ายกันเนาะนะคะเพราะครูรุ้งก็มีภารกิจนะสวดมนต์นั่งสมาธิของครูรุ้งนะคะมาค่ะเข้ามาเลยอาจช่วยกันแชร์ก่อนนะคิดถึงพวกเราทุกคนเช่นกันค่ะคิดถึงค่ะคุณมาร์ชบอกสวยหวานมากโอ้ขอบคุณค่ะวันนี้ครูรุ้งไปถ่ายงานที่สตูดิโอมาเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นงานอะไรนะคะเออนะคะพาแม่จ๋าไปอาบน้ำด้วยได้เลยลูกพาแม่จ๋าไปอาบน้ำด้วยนะโอเคโอเคครูฝ้ายสวัสดีค่ะครูฝ้ายเศรษฐีพันล้านสีหารัตน์นะคะพี่ก้อยสาระก้อยโอ้โหเดี๋ยววันนี้จะมาบอกข่าวดีพวกเรานะคะเรื่องพี่ก้อยนะคะพวกเราจะได้ดูดสูตรสูตรนะคะความโชคดีความมั่งคั่งจากมหาเศรษฐีที่ชื่อพี่ก้อยด้วยเออมาตุ๊กตุ๊กสวัสดีค่ะนะคะครูปฏิสบอกแม่แต่งหวานลูกอ้อมมาแล้วนะคะลูกแนนนี่เลิฟก็มาแล้วเบนเทนบอกไลฟ์สั้นจริงไหมนะพิมพ์บอกจับเวลาเห็นไหมมีลูกศิษย์หลายคนช่วยจับเวลาพิมพ์งั้นพิมพ์จับเวลาให้ครูรุ้งเลยลูกนะคะพิมพ์จะเป็นคนจับเวลาให้เรานะคะคุณอิไรสรีเหรอไอขอโทษนะคะครูอาจจะอ่านชื่อผิดนะคุณนุ้ยพรวิภาครูอลิงแห่งสปป.ลาวมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวก็จะบอกข่าวดีนะคะจากครูอลิงสปป.ลาวด้วยวันนี้ครูจะบอกข่าวดีเรื่องพี่ก้อยครูจะบอกข่าวดีเรื่องครูอลิงนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สูดลมหายใจแห่งความโชคดีสูดเอาข่าวดีเข้าไปโอเคไหมมานะคะจ้าสวัสดีจ้าโอ้จ้ารัวหัวใจมาน่ารักมากลูกอิสรีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊จอมซีฟู้ดมาแล้วลูกสตาร์ฟอลลิสนะคะพวกเราช่วยกันแชร์ก่อนนะคะ 1,000 แชร์แล้วก็สอนเลยวันนี้แม่จะอยู่กับลูกนะคะถึง5 ทุ่มครึ่งดังนั้นพวกเรารีบแชร์ให้ถึง 1,000 แชร์แล้วแม่จะได้สอนเลยดีกว่าเดี๋ยวครูรุ้งจะช่วยเราทุกคนแชร์ด้วยนะคะโอเคมาเร็วมาช่วยกันแชร์เร็วลูกด่วนค่ะเริ่มที่กตัญญูวันนี้มันต้องมีอะไรดีๆแน่นอนนะคะครูพูดแค่นี้วันนี้มันจะมีอะไรดีๆหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะแน่นอนเลยมาค่ะกี่แชร์แล้วลูกจ๋าอู้300แชร์เองที่รักจ๋าที่รักของครูเร่งมือหน่อยลูกเร่งมือการแชร์หน่อยเร็วค่ะครูอยากสอนแล้วนะตอนนี้5 ทุ่ม
10นาทีแล้วลูกทุกคนเร่งมือเร่งสปีดเร่งอัตราการแชร์เร็วนะคะครูเค้กแชร์แล้วขอบคุณเค้กค่ะคุณจำนันจาแก้วปลาสวัสดีค่ะลูกครีเอทมาแล้วจ้าครูอิสรีบอกแม่หวานมากเหรอคะลูกนะคะนี่นิวเมกับเสกท่านได้เดี๋ยวพวกลูกก็จะหวานเหมือนแม่วันที่3นะคะวันที่3จองสตูดิโอไว้เรียบร้อยแล้วก็จองพี่นิวไว้เรียบร้อยนะคะ 7:00 นเช้าเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันเนาะโอเคแม่นางฟ้าให้พรลูกยิ่งนะคะลูกยิ่งก็เป็นเทวดาล่ะถ้าแม่เป็นนางฟ้าลูกยิ่งก็เป็นเทวดาแหละลูกยิ่งคุณทัศนีบอกแชร์แล้วคุณทิพย์ทะสุดาบอกแชร์แล้วขอบคุณค่ะครูอ้อมบอกแชร์แล้วค่ะนะคะคุณอธิตยาเพชรนุ้ยบอกแชร์แล้วค่ะหนูดาวบอกแชร์แล้วขอบคุณทุกคนมากเลยคุณทวีชัยสวัสดีค่ะมา BB สรยาบอก461แชร์แล้วมาม่าคุณณัชนันท์รัวดาวมา49ดวงคุณวนิดาแชร์แล้วขอบคุณพวกเราทุกคนเลยนะคะงั้นเดี๋ยวครูรุ้งช่วยพวกเราแชร์ดีกว่าอยากสอนให้เวลาแชร์จนถึงเพลงนี้จบแล้วเราเริ่มสอนกันเลยนะลูกนะคะมาอย่างรวดเร็วเลยอย่างรวดเร็วที่รักทุกคนอย่างรวดเร็วน้องหมิวอยู่ไหนลูกน้องหมิวช่วยแชร์อยู่ใช่ไหมลูกมาค่ะแชร์ไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนเราก็มาดูวันเสาร์เช้านะลูกพรุ่งนี้เพื่อนเราตื่นมาก็มาดูกันเดี๋ยวแม่แชร์แป๊บนึงขออนุญาตนะคะขออนุญาตพวกเราเดี๋ยวมาทักทายโอ้ลูกพริกแพรวาคุณไพลินรัวดาวมา50ดวงขอบคุณคุณไพลินนะคะคุณ YKS โอ๊ตนะคะรัวดาวมาอีก50ดวงขอบคุณค่ะพี่จิมพิริยาภัทรสวัสดีค่ะลูกนุ้ยบอกดอกไม้ด้านหลังสวยมากค่ะแม่แต่วันนี้แม่ว่าแม่น่าจะสวยกว่าดอกไม้ด้านหลังนะคะลูกนุ้ยคะจ๋าขอบคุณค่ะนะคะคุณเอิงไพรรำใช่ไหมขอบคุณค่ะเจวาดคุณวิรตีคุณสิริรัตน์ค่ะคุณเคสบุษภามาแล้วนะคะโอเควันนี้ฟังฟูริเย่วัตนาเบ้ไอโกะค่ะโอ้คำศัพท์ใหม่ยาวมากจริงเหรอโอ้ยฉันตกข่าวลูกศิษย์ฉันไปไกลกว่าฉันอีกแม่จ๋าวันนี้ฟังปุริเย่วัตนาเบ้ไอโกะนะคะโอ้เป็นคำศัพท์ใหม่ฉันต้องปักหมุดไว้ก่อนพวกเราต้องเรียนรู้กันนะลูกพวกเราเป็นคนชาวโซเชียลนะคะฟังปุริเย่วัตนาเบ้ไอโกะมันมาจากไหนฮะเคสบอกมา อะไรนะลูกสบายใจที่ได้ขอบคุณอะไรลูกมาจากเพลงเขาคำว่าฟังปุริเย่ไปแต่งเพลงร้องแล้วเหรอฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันเป็นเพลงไปแล้วตอนนี้และเพลงรวยระเบิดเถิดเทิงของแม่ล่ะรวยระเบิดเถิดเทิงขายดีกระเจิดกระเจิงรวยระเบิดเถิดเทิงเพราะมันขายออนไลน์เนี่ยมันไม่อยู่ในใจพวกเธอเลยหรือไงอยู่สิคะลูกนะคะขอบคุณมากนะคะอ่ะเดี๋ยวครูแชร์อีก3แชร์แล้วครูจะสอนแล้วนะคะเดี๋ยวครูแชร์ไปในกลุ่มของโฮโลแกรมแล้วก็เวฟเทคนิคก่อนนะขออนุญาตนะลูกขออนุญาตครูแชร์แป๊บเดียวสักครู่เดียวเท่านั้นนะคะสักครู่เดียวค่ะหุยเพลงจะจบแล้วอะเพลงจะจบแล้วเร็วทุกคน speed up ทุกคน speed up เข้าใจคำว่า speed up ไหมลูกคือแปลว่าเร่งมือเร่งฝีเท้าหน่อยเร็วสรรพสิ่งชีวิตเลยดีจริงที่ได้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งโอเคค่ะครูรุ้งก็จะแชร์เท่าที่ครูรุ้งจะสามารถแชร์ได้โอ้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณนิชานันคุณนิชานันรัวดาวมา100ดวงค่ะลูกโอมาแล้วนะคะลูกโอบอก707แชร์เอาละค่ะขอบคุณคุณพัชรินนะบอกว่าแม่สวยมากๆค่ะจากญี่ปุ่นคุณพัชรินจากญี่ปุ่นโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะครูรุ้งสอนเลยละกัน1สิ่งที่มหาเศรษฐีทำก่อนนอนและถ้าคุณทำสิ่งนี้นะคะคุณเองก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีครูรุ้งบอกเลยว่าสิ่งนี้นะคะมันไม่ใช่แค่หลักการค่ะแต่มันจะแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าคุณทำสิ่งนี้จริงๆค่ะโอเคค่ะวันนี้เป็นสิ้นสุดสัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์เรียกว่าสัปดาห์ปลายเดือนนะคะของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันศุกร์แห่งชาติด้วยศุกร์สิ้นเดือนใช่ไหมลูกวันนี้นะคะครูจะบอกพวกเราแบบนี้ค่ะบางคนเนี่ยชีวิตทั้งเดือนไม่เคยเคลียร์ชีวิตตัวเองเลย
บางคนนะคะเคลียร์ทุก1อาทิตย์นะคะบางคนนะก็คือเรียกว่า3เดือน6เดือนเนี่ยถึงจะมานั่งเคลียร์ชีวิตสักทีหนึ่งนะคะแล้วชีวิตก็วุ่นวายสับสนปนเปไปหมดเลยโอลหม่านไปหมดเลยเมื่อเรามีพลังงานที่สับสนโอลหม่านชีวิตวุ่นวายเปะปะสะเปะสะปะวุ่นวายไปหมดเนี่ยเงินในกระเป๋าเราหรือว่าเงินในบัญชีเรามันก็จะยุ่งเหยิงพอกันนะคะที่หลับที่นอนก็จะยุ่งเหยิงพอกันนะคะห้องหับมันก็จะยุ่งเหยิงพอกันคือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราไม่ได้จัดระเบียบนะคะในชีวิตของเราหรือเราไม่ได้จัดระเบียบทางความคิดแล้วเราก็ไม่ได้จัดระเบียบทางอารมณ์ของตัวเองนะคะเราก็จะไม่ได้พลอยจัดระเบียบทางห้องหับที่เราอยู่บ้านช่องที่เราอยู่ไม่ได้จัดระเบียบนะคะทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางไปด้วยนะคะโต๊ะทำงานก็รกมากเลยห้องนอนก็รกมากเลยนะคะมันก็ต้องมีการจัดระเบียบถูกไหมถ้ามันจะจัดตอนเช้าแล้วมันรกตอนเย็นแล้วไปจัดตอนเช้าใหม่แล้วรกตอนเย็นโอเคไม่ว่ากันอย่างครูรุ้งแต่งหน้านี่ก็วางของเต็มโต๊ะเลยนะคะพอแต่งหน้าเสร็จก็กวาดไปอีกรอบนึงนะคะพรุ่งนี้มาก็ตื่นมารกใหม่แล้วก็เก็บไปอีกรอบนึงอ่ะก็ยังดีจริงไหมคะนะคะมาแต่ว่ามีอย่างนึงนะคะของครูรุ้งที่มันรกเต็มไปหมดเลยนะคะคือเสื้อผ้าค่ะมันเยอะมากเลยมีใครอยาก CF เสื้อผ้าครูรุ้งไหมคะถ้ามีเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะว่างๆครูรุ้งจะมา CF เสื้อผ้าครูมันล้นตู้ล้นห้องไปหมดแล้วนะคะถ้าใครอยาก CF เสื้อผ้าครูรุ้งนะคะเอาไปใส่เป็นเสื้อผ้าพลังงานสูงเสื้อผ้าสวยๆเสื้อผ้าพลังงานดีๆนะคะพิมพ์ไว้เลยว่ารับค่ะรับเสื้อผ้าค่ะนะคะเดี๋ยวไว้เรามาแบบไลฟ์ CF เสื้อผ้าครูรุ้งกันเอามั้ยนะจะได้จัดระเบียบนะคะตู้เสื้อผ้าครูรุ้งมันแน่นมากๆเลยในเวลานี้นะคะพี่ดวงดวงรัตมาแล้วนะคะคุณธันรีบอกว่า CF ค่ะนะคะถ้าเราจะ CF เสื้อผ้าครูรุ้งนะคะเดี๋ยวจะจัดให้นะคะนะคะเดี๋ยวจะจัดให้นะปังปุริเยวัตนาเบไอโกะอ่ะโอเคนะคะ CF ค่ะคุณนุ้ยบอกว่า CF ค่ะนะคะโอเคนะคะ CF ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไป CF กันเดี๋ยวเราไปไลฟ์สดกันในกลุ่มครอบครัวครูรุ้งดีกว่าครอบครัวครูรุ้งเป็นกลุ่มปิดทาง Facebook เดี๋ยวเราไป CF เสื้อผ้ากันโอเคนะจ๊ะจบนะคะนี่ครูรุ้งหรือนางสาวไทยคะคุณมิโกะงั้นก็ถ้ามงไม่ลงจะงงมากนะคะถ้าบอกว่านี่ครูรุ้งหรือนางสาวไทยงั้นขอมงด้วยค่ะมอบมงให้ครูรุ้งเลย เอ้าเข้าเรื่องสอนต่อก่อนนี่ก็แวบไปแป๊บเดียวเรื่อง CF เสื้อผ้าครูรุ้งไปขอเข้ากลุ่มครอบครัวครูรุ้งนะคะเป็นกลุ่มปิดเดี๋ยวจะไป CF เสื้อผ้าครูรุ้งกันในกลุ่มนั้นละกันเสาร์อาทิตย์นี้มีเวลาโอเคไหมจ๊ะอ่ะมาสอนต่อเลยค่ะรับค่ะลูกโจแอนโจแอนมา CF ชุดแม่ลูกไปใส่แล้วมันจะมีพลังมีสง่าราศีมีออร่าอานาโมติเวทลูกศิษย์หน้าดูนะคะ CF ค่ะคุณวันบอกเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มครอบครัวครูรุ้งไปขอแอดเข้าไลน์กลุ่มนั้นแล้วเดี๋ยวครูรุ้งจะอนุมัติเข้ากลุ่มหมดเลยทุกคนนะคะโอเคคุณณัชนันท์ขอบคุณมากค่ะมาครูรุ้งบอกแบบนี้วันนี้วันหยุดสุดหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เป็นสุขแห่งชาติด้วยคือจบไปอีกเดือนนึงแล้วนะลูกจบไปอีกเดือนนึงแล้วเดือนนี้เดือน8ของปีนี้นะคะเดือนสิงหาคมนะซึ่งเป็นเดือนที่มีวันสำคัญคือวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะทีนี้ผ่านไปเดือนที่8ของปีแล้วลูก12ปีนะคะ1ปีมี12เดือนผ่านไปแล้ว8เดือนเหลือเวลาชีวิตอีก4เดือนครุ้งจะมาไขความลับค่ะ4เดือนสุดท้ายของปีคุณสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นเศรษฐีได้ครุ้งไม่ได้พูดเล่นนะคะแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะต้องมาแบบว่าโมติเวทพวกเราเนาะอันนี้คือชีวิตของพวกเราเองเลยแปลว่าพวกเราฟังแล้วพวกเราถ้าปรารถนาที่จะให้4เดือนสุดท้ายเนี่ยเป็น4เดือนที่มันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆครูรุ้งบอกสิ่งที่ง่ายที่สุดวันนี้เลยเป็นการแก้ดวงชะตาชีวิตคุณเลยค่ะเป็นการปรับฮวงจุ้ยพลังงานเป็นการปรับฮวงจุ้ยชีวิตคุณค่ะครูรุ้งพูดแบบนี้พูดง่ายๆเลยนะคะพูดกันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็คุณสามารถเอาไปลงมือทำได้อย่างง่ายที่สุดเพราะว่าชีวิตคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณนั้นคือพลังงานหมดเลยค่ะและวันนี้นะคะครูจะบอกคุณว่าคุณจะต้องเคลียเรื่องราวที่เป็นพลังงานลบๆคุณจะต้องเคลียร์ชีวิตคุณในภาคส่วนที่มันก่อให้เกิดพลังงานลบๆหรือพลังงานยุ่งเหยิงออกไปจากชีวิตคุณเสียทีก่อนที่จะจบสิ้นปีนี้ทุกคนลูกเหลืออีก4เดือนเองนะคะเหลืออีก4เดือนเองนะคะปีนี้กำลังจะผ่านไปอีกปีนึงแล้วลูกใจหายเนาะบางคนบอกครูรุ้งฟังแล้วใจหายเลยอีก4เดือนของปีนี้เองเหรอใช่ลูกอีก4เดือนเองนะแล้ววันนี้ครูมาบอกความลับสำคัญให้เราเอาไปใช้ในคืนนี้เลยแล้วเราจะเอาไปใช้ตลอด4เดือนนี้เลยพร้อมรับวิชาจากครูรุ้งในค่ำคืนนี้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะนะคะโอเคแท็กเรียกเพื่อนเลยนะคะน่ารักมากเลยอ่ะนะคุณเจอร์นี่แท็กเรียกเพื่อนแท็กเรียกคุณนกเลยนะคะมาลูกโอบอก979แชร์มันควรจะ1,889แชร์แล้วไหมลูกนะคะ
หลืออีก4เดือนฟังแล้วเป็นไงบ้างบอกครูรุ้งมาดิฟังแล้วเป็นไงบ้างบางคนฮะครูรุ้งอีก4เดือนเองเหรอตกใจเหมือนกันนะเนี่ยใช้เวลาแป๊บๆมาตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมเฮ้ย8เดือนเหรอครูรุ้งใช่ค่ะ8เดือนแล้วค่ะ8เดือนแล้วค่ะที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราแต่ละคนบางทีเราก็เจอในสถานการณ์โควิดเราบางคนก็เจอผลกระทบบ้างครูบอกเลย4เดือนสุดท้ายจะเป็น4เดือนที่คุณจะพลิกวิกฤตขึ้นเป็นโอกาส4เดือนสุดท้ายจะเป็นที่เวลาที่คุณพลิกเกมพลิกแต้มชีวิตคุณขึ้นมาค่ะและความลับในค่ำคืนนี้จะเป็นอีก1ความลับนะคะที่ทำให้คุณพลิกแต้มต่อชีวิตคุณกลับมาในช่วง4เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะไม่ใช่4เดือนสุดท้ายของชีวิตคุณแต่เป็น4เดือนสุดท้ายของปีนี้โอเคแชร์หรือยังเร็วมากเกวรินบอกคุณไหมเจริญชัยบอกเปิดใจพร้อมรับไหมเจริญชัยแชร์ด้วยนะคะคุณทัพรัตนาสวัสดีนะคะคุณโจแอนบอกลูกกำลังแชร์ค่ะคนเมืองลิงจริงใจบอกพร้อมค่ะโอเคนะคะมาค่ะคุณกมลทิพย์สวัสดีค่ะคุณติ๊กไฮเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะมามาค่ะโอเคลูกลุยเต็มที่นะคะโจแอนบอกพี่ก้อยบอกอีก4เดือนเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะพี่ก้อยนะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่มหาเศรษฐีเขาทำกันก่อนนอนทุกคืนก็คือเขาจะเคลียร์ขยะที่รกหน่วยความจำของเขาออกไปเพราะในวันพรุ่งนี้เขารู้ว่าเขาจะต้องรับข้อมูลที่ยอดเยี่ยมรับข้อมูลดีๆเปิดรับโอกาสดีๆเปิดรับกัลยาณมิตรดีๆเปิดรับคนดีๆเข้ามาในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเคลียร์พื้นที่ในชีวิตของเขาคนสำเร็จทำแบบนี้ทุกคนนะคะเราสังเกตไหมลูกโทรศัพท์มือถือที่เรามีกันคนละเครื่องเนี่ย ไม่รู้ความจุแต่ละคนคนละกี่กิกนะคะกิก2กิก3กิก4กิกไม่รู้ละคนละกี่กิกเราเก็บสะสมรูปอะไรต่างๆไว้นั่นนะไว้ต่างๆนานาเต็มโทรศัพท์เราเลยอัลบั้มนู้นอัลบั้มนี้จะหารูปทีหาไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยจัดระเบียบแม้กระทั่งอัลบั้มรูปในโทรศัพท์ของเรามันยุ่งเหยิงเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่มีพื้นที่หรือเราไม่มีการจัดระเบียบพื้นที่ของเราเลยรวมทั้งในชีวิตของเราก็เหมือนกันผ่านมา8เดือนในปีนี้แล้วครูรู้ค่ะเราผ่านในช่วงสถานการณ์โควิดมาเราเปลี่ยนผ่านในหลายๆช่วงของปีนี้นะมันมีข้อมูลมันมีสถานการณ์มันมีเรื่องราวต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องเคลียร์ตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อจะพลิกแต้มต่อ4เดือนสุดท้ายของชีวิตเราและนี่คือเรื่องของโลกพลังงาน everything is energy ทุกอย่างคือพลังงานถ้าคุณต้องการที่จะพลิกแต้มต่อชีวิตของคุณ4เดือนสุดท้ายของปีนี้ให้กลับมาเหินพุ่งทะยานฟ้าสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเพราะนี่ครูทำไมต้องคุยเรื่องนี้หรอเพราะอีกไม่กี่วันจะขึ้นเดือนใหม่คือเดือน9ของปีนี้แล้วนะเดือนกันยายนเดือน9มันจะเป็นเดือนที่เราจะก้าวหน้าหรือว่าจะเป็นเดือนที่เราจะก้าวหลังล่ะมันจะเป็นเดือนที่เราจะก้าวหน้าหรือว่าจะเป็นเดือนที่เราจะก้าวหลังครูบอกเราเลยนะคะเราต้องเลือกแล้วว่าเดือนหน้ากันยายนเดือน9จะเป็นเดือนที่ฉันตัดสินใจก้าวหน้าไม่ว่าที่ผ่านมาทั้งปีฉันจะเจอเรื่องอะไรพิษเศรษฐกิจพิษโควิดหรือแม้แต่เราจะเจอเรื่องที่ลำคาญใจมีเรื่องค้างคาใจกับครอบครัวมีเรื่องค้างคาใจกับที่ทำงานมีเรื่องค้างคาใจกับตัวเองมีเรื่องค้างคาใจกับหนี้บัตรเครดิตมีเรื่องค้างคาใจนะคะกับเงินหมุนเงินกู้มีเรื่องค้างคาใจกับจำนวนเงินในบัญชีธนาคารชักหน้าไม่ถึงหลังติดลบติดตัวแดงในธุรกิจของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่เดือนนี้เดือน8เดือนหน้าเดือน9คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะก้าวหน้าไม่ก้าวหลังค่ะอย่างแรกที่ครูจะต้องบอกคุณเลยคือคุณต้องเคลียร์พลังงานลบออกไปจากชีวิตคุณอย่างสิ้นเชิงค่ะทำไมครูพูดแบบนี้คะเพราะมันเหลือแค่4เดือนของปีนี้มันคือ4เดือนที่คุณสามารถพลิกแต้มต่อได้ทันทีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครูบอกคุณแบบนี้เลยถ้าคุณไม่ล้างน้ำเก่าทิ้งถ้าคุณไม่ดีลีทไอ้ขยะนะคะหรือไม่ดีลีทข้อมูลเก่าๆไม่ลบข้อมูลเก่าๆออกจากหน่วยความจำของคุณบ้างมันจะล้นมันจะสเปะสปะไปหมดเลยแล้วคุณจะไม่สามารถรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณได้คุณว่าจริงหรือไม่คะคุณว่าจริงหรือไม่คะเยี่ยมยอดมากทุกคนบอกว่าก้าวหน้าค่ะคุณพิษบอกก้าวหน้าค่ะคุณกมลวันบอกจะก้าวหน้าสิคะครูรุ้งคุณวิมลรัตน์บอกก้าวหน้าค่ะนะคะคุณกฤษพรบอกเดือนหน้าเดือน9ก้าวหน้าเท่านั้นคุณมุกดาวันบอกก้าวหน้าเท่านั้นเจ๊จอมนะคะ
เดือน9จะเป็นเดือนที่ฉันตัดสินใจก้าวหน้าไม่ก้าวหลังค่ะโคตรสุดยอดเลยคุณอรวรรณค่ะใช่ค่ะพี่สุเคลียร์พลังงานลบค่ะลูกดาวบอกว่าจริงค่ะแม่คุณหนุ่ยสิริวัลย์จันทร์ศรีรัวดาวมา50ดวงนะคะขอบคุณมากคุณสุวดีบอกว่าจริงค่ะนะคะคุณจุลาลักษณ์บอกจริงค่ะคุณอรัญญาราสนะคะยอดเยี่ยมมากคุณสิริรัตน์คุ้มสิงสันนะคะคุณพราวเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะแชร์ด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาแชร์ด้วยพี่เรียนบอกว่าจริงค่ะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกให้เลยค่ะคุณลิสต์ออกมาเลยนะนะคะว่าคุณจะต้องเคลียร์อะไรก่อนพลังงานลบๆในที่ที่คุณอยู่อาศัยในที่ที่คุณสถิตอยู่ณตรงนั้นพลังจิตคุณมันสถิตอยู่ในที่แห่งนั้นบ้านช่องห้องหับห้องนอนของคุณอพาร์ตเมนต์คอนโดนะคะบ้านของคุณสำนักงานตึกแถวหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณอาศัยอยู่หน้าร้านของคุณก็เหมือนกันจัดการปัดฝุ่นให้เรียบร้อยเคลียร์ที่เคลียร์ทางซะถ้าที่ผ่านมาลูกค้ามันไม่เข้าเพราะสถานการณ์โควิดตอนนี้มันต้องเคลียร์ทำพื้นที่ให้มันสะอาดสะอ้านทำให้มันสดใสทำให้มันตื่นตาตื่นใจเคลียร์พลังงานเก่าๆซะเคลียร์พลังงานลบซะเคลียร์พลังงานหมองๆ ออกไปจากชีวิตคุณซะนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าคุณเคลียร์ชุดใหญ่วันนี้แล้วคุณจะต้องเคลียร์แบบวันต่อวันนับจากวันนี้เป็นต้นไปเพราะสิ่งนี้มหาเศรษฐีเขาทำกันก่อนนอนวันนี้ใครบางคนนะคะแบกเรื่องราวลบๆกับเข้าบ้านค่ะวันนี้ใครบางคนนะคะแบกเรื่องราวหนักใจกับเข้าครอบครัวค่ะวันนี้เราใครหลายๆคนแบกเรื่องราวทุกข์ใจที่มีปัญหากับเข้าห้องนอนตัวเองค่ะครูบอกเลยนะคะเนี่ยลำพังเรื่องราวทุกข์ใจวันต่อวันคุณก็ต้องเคลียร์แล้วแต่ใครล่ะที่สะสมเรื่องราวต่างๆมาตลอดทั้งปีนี้ถึงเวลาที่ต้องเคลียร์หน้าตักแล้วนะคะอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่สำคัญอะไรที่มันทำให้ใจเศร้าหมองอะไรที่มันยังค้างคาในใจของเราอยู่รีบจัดการตัวเองให้ไวที่สุดเพื่อจะต้อนรับเดือนหน้านะคะเพราะชีวิตหลังจากนี้4เดือนสุดท้ายจะเป็น4เดือนที่เราจะทำชีวิตตัวเองพุ่งทะยานและเดือนหน้าเดือน9เราจะมีนิมิตหมายว่าเลข9นี้เป็นสัญลักษณ์ของ9หน้าใน4เดือนที่เหลือเราจะขึ้นแต้มต่อในชีวิตของเราเป็น10เท่าไม่ว่า8เดือนที่ผ่านมามันจะเป็นอย่างไรแต่4เดือนสุดท้ายของปีนี้เราจะทำ 10x หรือว่า10เท่าเราจะทำ 10x หรือว่า10เท่าเราจะเอาชีวิตของเราคืนมาทั้งหมดเลยนะคะถ้าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เราบอกว่าชีวิตเรายังหายใจหายคอไม่ได้ยังติดลบอยู่ตัดสินใจก่อนแล้วฟังครูรุ้งให้ดียังไม่ต้องถามถึงวิธีการวิธีการมันไม่ได้ยากแต่มันสำคัญตรงวิธีใจวิธีคิดกับวิธีใจวิธีการไม่ใช่เรื่องยากโอเคไหมคะพร้อมไหมคะเอาละค่ะหนูพุ่งทะยานแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูรุ้งจะบอกคุณคือลิสต์เลยพรุ่งนี้วันเสาร์ลิสต์ออกมาเลยคุณจะต้องทำอะไรบ้างเคลียร์ที่นอนเคลียร์ห้องนอนเคลียร์โต๊ะทำงานเคลียร์รถของคุณให้สร้างมันเป็นนิมิตหมายว่าคุณจะเคลียร์ความรกเคลียร์ความเลอะเคลียร์พลังงานลบออกไปจากชีวิตคุณเพราะมันก็หมายถึงจำนวนเงินในบัญชีของคุณเช่นกันคนสำเร็จหรือมหาเศรษฐีเขามีการจัดระเบียบด้านความคิดจัดระเบียบด้านการเงินจัดระเบียบชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนึกออกไหมคะมันไม่มีอะไรลกเลยอะพลังงานมันถึงโฟลว์มากๆพลังงานมันถึงไหลลื่นมันไม่มีดินพอกหางหมูอะไรที่ต้องเคลียร์เพราะเขาเคลียร์วันต่อวันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณแบกอะไรกลับบ้านมาวันนี้สุกสิ้นเดือนนะคะรีบจัดการเคลียร์ตัวเองซะเมื่อคุณหนึ่งคนเคลียร์พลังงานลบๆคุณจะเคลียร์ทั้งครอบครัวครูไม่ได้พูดเล่นนะคะถ้าวันนี้คุณหนึ่งคนเคลียร์พลังงานลบๆได้คุณจะเคลียร์พลังงานลบได้ทั้งครอบครัวในหนึ่งครอบครัวต้องมีคนตัดสินใจเคลียร์พลังงานลบๆออกค่ะโอเคไหมคะชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะใช่แล้วค่ะเคลียร์วันต่อวันนะคะสวัสดีนะคุณอ้อมุกดาหารนะคะโอเคมาขออนุญาตนะคะขออนุญาตเปลี่ยนมือถืออ่านคอมเมนต์นะมันไม่เห็นคอมเมนต์นะอันนั้นนะคะโอเคเคลียร์วันต่อวันเลยเคลียร์เลยและสิ่งที่มหาเศรษฐีเขาทำกันคืออะไรรู้ป่ะวันนี้ก่อนนอนเขาจะไม่แบกปัญหาค
ข้าห้องนอนวันนี้เขาจะไม่แบกความทุกข์ขึ้นเตียงนอนถ้าวันนี้คุณจะต้องเอาอะไรขึ้นเตียงนอนขอให้เป็นข่าวมงคลขอให้เป็นเรื่องดีขอให้เป็นความสุขใจขอให้เป็นความคิดดีขอให้เป็นลมหายใจที่บริสุทธิ์ว่างเปล่าปราศจากความทุกข์ถ้าวันนี้คุณอาบน้ำอาบท่าจะก้าวขาเข้าห้องนอนจะก้าวขาขึ้นเตียงนอนไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรมาที่หนักอึ้งสลัดเรื่องลบออกให้หมดสลัดเรื่องลบออกให้หมดครูเพิ่งคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งไปนะเขาเป็นโรคซึ่งครูบอกเลยว่าเขาเป็นโรคแบบหนึ่งในหมื่นคนครูจำชื่อโรคไม่ได้คุณเคยอ่านหนังสือเรื่องชีวิตนิรันดร์ได้ของลูอิสเฮไหมเขาบอกว่าบางทีไออาการโรคแปลกๆหรือสิ่งที่เราเป็นโรคอะไรเนี่ยบางทีมันเกิดจากจิตใต้สำนึกเราอะสะสมความเครียดเอาไว้แล้วไม่หาคือไม่สามารถหาทางระบายออกได้มันจึงเกิดเป็นโรคแปลกๆขึ้นในโลกใบนี้มันจึงเกิดเป็นอาการเจ็บป่วยแปลกๆขึ้นโรคแปลกๆขึ้นครูว่ามันจริงเรามีพลังงานลบๆเรามีความเครียดสะสมเรามีความเจ็บปวดหัวใจสะสมเรามีความเสียใจสะสมเรามีความทุกข์ใจสะสมเอาไว้และเราไม่รู้ไงว่าเอ้ยจริงว่ะครูลุงนี่นานมากแล้วนะถ้าครูไม่มาเตือนเนี่ยตั้งแต่เจอโควิดจนถึงตอนนี้หนูยังทุกข์ใจแสนสาหัสอยู่เลยหนูยังปล่อยมันออกไปจากใจไม่ได้เลยหนูยังเครียดอยู่เลยแล้วใครบางคนบอกครูรุ้งถ้าวันนี้ครูรุ้งไม่มาเตือนลืมไปแล้วนะว่านี่เหลืออีกแค่4เดือนของปีนี้เท่านั้นเองจริงไหมแพงมากแม่นะคะคุณ Vios We Love บอกสวัสดีค่ะเม้งมาแล้วใครมาแล้วแชร์เลยนะลูกเม้งมาแล้วเม้งแชร์เลยแชร์เลยลูกใช่ค่ะพี่อิสรีแม่บอกเลยว่าห้ามเอาความเครียดขึ้นเตียงห้ามเอาความทุกข์เหยียบเข้าห้องนอนครูรุ้งเคยเป็นเอาความเครียดเอาความกังวลขึ้นเตียงทั้งผัวทั้งเมียเลยพี่โรจน์กับครูรุ้งเนี่ยคือเป็นห่วงคนอื่นเขาแล้วก็เอาเรื่องที่เราเป็นห่วงคนอื่นเขาอะไปสนทนากันบนเตียงนอนก่อนนอนทำอยู่งั้นกันอะติดต่อกันหลายเดือนเลยอะแล้วเรารู้เลยว่าเอ๊ะทำไมพลังงานที่บ้านมันอึมครึมวะทำไมเงินมันหดวะทำไมความสุขแม่งหายไปวะเฮ้ยครูไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นเลยนะช่วงนั้นนี่พลังงานที่บ้านมันอึมครึมเลยอันนี้คือเรื่องจริงที่ครูเองก็ประสบมาก่อนนะคะเรากระตุกตัวเองกันไม่ทันจนวันนึงเนี่ยเราสองคนหันหน้ามาคุยกันบอกเราเลิกสนทนาบทสนทนานี้บนเตียงนอนได้แล้วนะพูดกันเรื่องนี้ทุกวันพูดกันวันเว้นวันเป็นห่วงคนอื่นไงแล้วก็เอาเรื่องเขามาคุยมาเป็นห่วงพูดกันอยู่นั่นน่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเรานอนหลับไม่ลึก1นอนหลับไม่ลึก2เรานอนแล้วแบบมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันดิ้นบ่อยๆไม่สบายใจแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเหมือนแบบไม่เฟรชคือมันเป็นเรื่องของจิตใจภายในหมดเลยจิตใต้สำนึกเราเนี่ยโอ้โหเขารับเอาทุกอย่างอะทั้งยามหลับยามตื่นตลอด24ชั่วโมงต่อวันอะตลอด7วันต่อสัปดาห์ตลอด52สัปดาห์ต่อ1ปีอะเขาบันทึกทุกอย่างจดจำไว้หมดเลยทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายอะแล้วทำไมอะจะเอาอะไรกับอีแค่เราจะเป็นโรคอะไรแปลกๆอะเพราะเราจิตใต้สำนึกเราสะสมไว้หมดเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วมาจากความเครียดทั้งหมดเลยมาจากความโกรธมาจากความแค้นมาจากความเสียใจมาจากความรู้สึกเจ็บปวดผิดหวังทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าอยากรวยถ้าอยากสำเร็จวันนี้ครูสอนง่ายๆตรงไปตรงมาแต่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณนึกไม่ถึงเข็มขัดสั้นนะคะคาดไม่ถึงคุณอาจจะคาดไม่ถึงเลยฮะนี่คือสิ่งที่ครูรุ้งจะมาสอนวันนี้หรอใช่และมันสำคัญจริงๆเพราะเดือนหน้าคือเดือน9ครูอยากให้คุณเอานิมิตเลข9เนี่ยคนไทยเนาะเลข9 9หน้าครูอยากให้คุณเอาเลข9เป็นนิมิตหมายอะค่ะที่คุณตัดสินใจจะ9หน้าคุณจะไม่9หลังเพราะฉะนั้นคุณต้องเคลียร์พลังงานลบๆค่ะอันนี้ครูให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากๆ
ลูกศิษย์ครูหลายคนอินบ็อกซ์มาคุยกับครูเรื่องทำนองเนี้ยเรื่องลบๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครูบอกเลยครูไม่สามารถไปช่วยตัดสินใจในชีวิตเราได้นะลูกเราคุยกับครูแค่ในอินบ็อกซ์แต่ชีวิตเราที่ถูกปูพื้นฐานชีวิตมา1ปี3ปี5ปีครูไม่สามารถไปรู้รายละเอียดชีวิตของเราได้นะลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะพูดกับเราแบบเฉพาะเจาะจงที่สุดและครูคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นกฎสัจธรรมและเป็นสิ่งที่เป็นของกลางโดยที่ครูไม่ต้องไปนั่งฟังหรือนั่งรับรู้ว่าเรามีปัญหาอะไรตอนนี้เพราะครูจะบอกว่าไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคหรือความท้าทายอะไรในชีวิตคุณหน้าที่คุณตอนนี้คืออีก4เดือนที่เหลือในปีนี้คุณจะก้าวหน้าหรือจะก้าวหลังถามตัวเองแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรรายละเอียดปีกย่อยต่างๆมานั่งขบคิดเจรนัยหรือมาต้องมาพูดซ้ำไม่ต้องมาเล่าซ้ำไม่ต้องมาเขียนเรื่องลบๆซ้ำไม่ต้องมาพูดเรื่องลบๆซ้ำอีกต่อไปแล้วตัดสินใจเคลียร์พลังงานชีวิตคุณซะคุณมีหน้าที่ถามตัวเองคำเดียวเลยไอ้ที่ผ่านมามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณอนุญาตให้มันเป็นโมฆะได้ไหมคะเซ็นอนุมัติตัวเองได้ไหมคะเซ็นอนุมัติตัวเองให้มันเป็นโมฆะไปเลยได้ไหมคะเรื่องลบๆให้มันจบไปได้ไหมคะเรื่องไม่สบายใจอนุญาตได้ไหมคะเซ็นใบอนุญาตตัวเองลาขาดอย่าร้างกับเรื่องลบๆเลยได้ไหมคะอนุญาตตัวเองได้ไหมคะสำคัญคือ4เดือนที่เหลือของปีนี้ถ้าคุณต้องการก้าวหน้าค่ะคุณต้องอนุญาตตัวเองนับจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วเคลียร์เลยได้ไหมคะเคลียร์ใจเลยได้ไหมคะเร็วที่สุดคือเรื่องแบบนี้ค่ะเร็วที่สุดคือวิธีนี้ค่ะไม่ใช่มานั่งฟังจะให้ครูมานั่งฟังปัญหาของเราแต่ละคนแล้วมานั่งอ่านรายละเอียดแล้วยังมาบอกว่าครูช่วยตัดสินใจหน่อยเลือกอะไรดีทำอะไรดีถ้าครูฟังคุณแค่หน้ากระดาษเดียวแล้วครูสามารถตัดสินใจชีวิตคุณแทนได้ครูไม่ใช่คนธรรมดาแล้วค่ะต้องเป็นคนบ้า ไม่ใช่คนวิเศษด้วยนะคะมึงต้องเป็นคนบ้ามากครูรุ้งที่มึงจะไปชี้ขาดตัดสินชีวิตใครได้ไม่ได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูจะบอกคุณเป็นกฎสัจธรรมเลยก็คือว่าเซ็นอนุมัติได้ไหมอ่ะให้มันเป็นโมฆะได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะเห็นก็เห็นก็หน้าตาหวานหวานดีนะครูรุ้งโทษนะคะหน้าตาหวานแต่นิสัยไม่ได้หวานเหมือนหน้าตาเลยนะคะพี่ไอซ์เช็คว่ากล้องชัดนะลูกนะโอเคแชร์เพิ่มโอเคก้าวหน้าครูบัวบอกแม่สอนสัจธรรมจริงๆนะคะลูกทอนหัวเราะแม่ได้ไหมคะแชร์ได้ไหมคะลูกโอบอก1616อ่ะแชร์ค่ะแชร์เพิ่มนะคะเพื่ออานิสงส์แห่งการก้าวหน้าในชีวิตมันจะเกิดอย่างรวดเร็วฉันจะต้องแชร์ปัญญาตื่นรู้นี้ให้ทุกคนรู้ไปพร้อมๆกับฉันแล้วล่ะเวลาใส่ชุดเสื้อผ้าสีชมพูเนี่ยมันไม่เคยหวานอย่างเสื้อผ้าหรอกค่ะนะคะมันพยายามไม่ได้นะคะมันฝืนไม่ได้มันเฟกไม่ได้ยังไงนะคะก็จะพยายามนะคะผู้จะให้เสียงนุ่มนวลที่สุดเท่าที่จะพอทำได้นะคะอาจจะไม่มากไปกว่านี้ไม่น้อยไปกว่านี้นะคะแชร์ค่ะที่รักทุกคนแชร์ค่ะที่รักขาแชร์พวกเธอมีงานทำแล้วล่ะเสาร์อาทิตย์นี้อย่าคิดว่าเธอจะว่างนะครูจะให้คุณทำในสิ่งที่คุณต้องควรทำให้เร็วที่สุดถ้าครูไม่มาบอกสิ่งนี้กับคุณคุณก็คาดไม่ถึงคุณก็นึกไม่ถึงแล้วคุณก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญในชีวิตคุณมันสำคัญสิคะเวลาจิตใต้สำนึกคุณมันยุ่งเหยิงอะค่ะเงินในบัญชีในกระเป๋าของคุณมันก็ยุ่งเหยิงพอๆกับจิตใต้สำนึกของคุณนะคะมันก็จับต้นชนปลายไม่ถูกมันก็จับแพะมาชนแกะอะค่ะมันก็ยุ่งอีรุงตุงนังไปหมดเลยย้ายกระเป๋าซ้ายไปย้ายกระเป๋าขวานะคะติดลบเต็มไปหมดหน้ามืดค่ะมันก็ประมาณนี้แหละค่ะไม่เกินนี้หรอกค่ะครูรุ้งค่ะครูเองเอาละค่ะแชร์บอบหอมปากหอมคอก็แชร์ฟาดฟาดไป12แชร์แล้วครูรุ้งอ่ะเริ่มได้หรือยังคะโค้ชโอบอกลูกบ้านสะอาดมาก
ครูรุ้งค่ะไปเยี่ยมบ้านแกรนดิลเลอร์ครูรุ้งยังเยี่ยมไม่หมดทุกคนเลยนะคะไปเยี่ยมบ้านโค้ชโอกับไปเยี่ยมบ้านครูอิสรีมานะคะสองบ้านนี้สะอาดสวยงามกลิ่นหอมนะคะเทพไทยเทวานะคะอวยพรค่ะที่ไหนมีความสะอาดที่ไหนมีความแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยที่นั่นพลังงานดีค่ะที่นั่นก็จะจูนกับแองเจิลได้ค่ะที่นั่นก็จะจูนกับพลังงานด้านดีที่นั่นก็จะจูนกับเทพเทวดาได้ค่ะฝรั่งมันก็เรียกว่าแองเจิลอ่ะคนไทยเราก็เทพเทวดาจริงๆเขาคือกลุ่มพลังงานดีๆนั่นแหละก็คือพลังงานจักรวาลพลังงานสากลเนี่ยมันที่มันโฟลว์ไหลเวียนอยู่บางก็เรียกว่าพลังงานชีนะคะบางก็เรียกว่าพลังงานหยินพลังงานหยางก็โลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือพลังงานนะพูดให้มันเข้าใจมันคือ everything is energy อ่ะโอเคมั้ยคะบ้านคุณหนึ่งเป็นยังไงฉาก14แม่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านครูหนึ่งนะคะวรรณวรวอนอีกแล้ววรรณวรวอนกับแม่ทีมตัวเองอีกแล้วนะคะครูอิสรีบอกบ้านต้องหอมแล้วก็ต้องตัวก็ต้องหอมด้วยนะคะครูอิสรีบอกนะคะบ้านลูกบ้านดูดซับนะคะเพราะฉะนั้นวันเสาร์อาทิตย์นี้สิ่งที่คุณต้องทำคือ 1. จัดระเบียบห้องนอนคุณ 2. จัดระเบียบเตียงนอนคุณ 3. จัดระเบียบโต๊ะเครื่องแป้งของคุณ 4. จัดระเบียบโต๊ะทำงานของคุณ 5. จัดระเบียบห้องครัวของคุณครูรุ้งคะที่ครูพูดมานี่ก็น่าจะทั้งบ้านแล้วนะคะใช่ค่ะอย่าให้มีฝุ่นลูบไปนี่อย่าให้มีฝุ่นเลยนะทำบ้านนี่มันคือทำให้มันสะอาดให้มันกลิ่นหอมทุกอย่างมันคือพลังงานทำไมบอกอู้อย่าให้มีฝุ่นเอาง่ายๆบ้านมีฝุ่นคุณก็เป็นโรคภูมิแพ้แล้วอะไม่ต้องคิดอะไรมากอะวางไปเพิ่มฝุ่นกระจายฟุ้งขึ้นมาคุณก็มีโอกาสจะหายใจขัดๆติดๆแล้วอะบ้านที่ดีกลิ่นต้องหอมต้องสะอาดต้องเรียบร้อยต้องเป็นระเบียบเวลาคุณมองไปแล้วอะไรมันรกนะสมองคุณก็จะรกตามพอสมองคุณรกตามคุณจะไม่มีความสามารถในการจัดการเงินในกระเป๋าของคุณไม่ต้องเชื่ออย่าเชื่อไม่ต้องเชื่อเลยนะไม่ต้องเชื่อลองทำดูอย่าเพิ่งเชื่อพิสูจน์เอานะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะนี่คุณพูดเรื่องพลังงานก็คือเรื่องห่วงจุ้ยนั่นเองนะคะจัดระเบียบซะบ้านใครมีพื้นที่สวนใบที่มันเน่าๆอ่ะใบที่มันเป็นสีน้ำตาลอ่ะกิ่งเน่าๆอ่ะตัดจัดระเบียบให้เรียบร้อยอย่าให้มันรกร้างพลังงานลบๆอ่ะไม่เอามองไปมันต้องเตียนโล่งสะอาดตาสบายตาคุณไม่รู้หรอกว่าพลังงานอะไรมันจะมาสถิตอยู่ในบ้านคุณบ้างครูไม่ได้พูดเล่นและบ้านคุณอย่าให้มีมุมไหนเป็นมุมอับเด็ดขาดบ้านคุณต้องสว่างสะอาดเรียบชัดเจนอย่าให้มันมีมุมอับอย่าให้มันรกร้างอันนี้ครูพูดจริงๆนี่คือเรื่องพลังงานเลยเอาแค่ห่วงจุ้ยหรือพลังงานในบ้านมันเรื่องเดียวกันนี่แหละโอเคไหมนะคุณเคยเห็นบ้านคนรวยหรือบ้านเศรษฐีเขารกไหมคุณเคยเห็นบ้านคนรวยหรือบ้านเศรษฐีเขาไม่ล้างจานมา3วันแม้แช่น้ำเอาไว้เนี่ยให้หม้อมันล่อนกระทะมันล่อนทำไมครูรุ้งพูดเหมือนรู้เลยคะเคยจนมาก่อนไงเคยจนมาก่อนก็อยู่บ้านคนจนก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะเมื่อก่อนเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเราจนวะทำไมเราไม่ค่อยมีเหลือเงินเก็บเลยวะทำไมเรามันแบบเงินมันไม่ค่อยพอใช้เลยวะแล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่มีเวลาจัดการบ้านช่องด้วยมันรกไปหมดทั้งบ้านเลยอ่ะจานชามนี่ก็คือคาไว้อาหารกินไว้นี่ก็แมลงวันก็ตอมอ่ะคือไอ้ที่พูดมาเนี่ยคือครูรุ้งอ่ะเคยเป็นมาก่อนแล้วชีวิตตอนนั้นชีวิตมันก็มีแต่เจอแต่พลังงานลบๆเสื้อผ้าก็แบบว่าใส่ไว้ในตะกร้า7วันซักทีจะซักทีนี้แบบว่าไม่อยากจะหยิบแต่ละชิ้นขึ้นมาเคยเป็นมาก่อนนะคะครูรุ้งเคยเป็นเด็กหอมาก่อนครูรุ้งเรียนมหิดลอยู่ศาลายามาก่อนเคยเป็นเด็กหอเคยมีชีวิตแบบเด็กหอนะเรารู้มันเป็นยังไงกับตอนที่เรามาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเรารู้ว่าการกระทำของเราพลังงานของเราโคตรแตกต่างสิ่งที่เราทำกับชีวิตเราตอนที่เราจนกับสิ่งที่เราทำชีวิตเราตอนที่เราร่ำรวยเราเองเป็นคนทำชีวิตเราหมดเลยแล้วก็นั่งสงสัยนั่งงงงวยก็ทุกอย่างมันคือพลังงานใช่ไหมล่ะอยากรวยทำสิ่งนี้อันนี้เป็นสิ่งภายนอกนะแต่สิ่งภายนอกก็สำคัญโอเคไหมทุกคนเก็ตไหมคะ
ครูพูดถูกทุกอย่างตื่นอีกค่ะตื่นอีกคุณอังวิภาค่ะยอดเยี่ยมค่ะอังวิภาแชร์อีกสิคะคุณน้องจันเพ็ญคุณน้องจันเพ็ญบอกแพงมากค่ะทุ่งแสงตะวันบอกหนูจะรวยไหมคะเออก็น่าจะรวยนะคะถ้าหนูจัดการชีวิตตัวเองให้มันมีระเบียบอะค่ะจริงๆค่ะจริงหนูทำได้ค่ะถ้าครูทำได้หนูก็ทำได้ค่ะหนูจะรวยไหมคะถ้าหนูทำตามครูหนูก็น่าจะรวยอะนะคะยกเว้นแต่หนูว่าฟังไปแล้วหนูไม่ได้ทำตามถ้าหนูทำตามครูว่าหนูมีสิทธิ์รวยค่ะโอเคไหมคะอย่างที่1เคลียร์พลังงานข้างนอกอย่างที่2เคลียร์พลังงานข้างในค่ะโกรธเกลียดไม่พอใจใครเสียใจทุกข์ใจเจ็บปวดใจเรื่องอะไรเออวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองไว้แบบไหนเครียดแค้นอะไรตัวเองเครียดแค้นอะไรคนอื่นยกโทษให้อภัยอะไรใครไม่ได้เหลืออีก4เดือนสุดท้ายของปีคุณจะก้าวหน้าหรือคุณจะก้าวหลังอยู่ที่เรื่องโลกภายในโลกภายในของคุณแล้วล่ะค่ะเคลียร์พลังงานข้างนอกแล้วสิ่งสำคัญคือกลับมาเคลียร์พลังงานภายในใจคุณครูบอกแล้วนะอโหสิกรรมได้ยินคำนี้บ่อยๆใช่ไหมเอออโหสิกรรมได้อโหสิกรรมซะไม่ต้องไปผูกเจ็บใครเขาไม่ต้องไปโกรธใครเขาหมดเวลาโกรธแล้วโอเคไหมความโกรธมันจะกัดกินชีวิตคุณเดือนหน้าเป็นเดือน9จะก้าวหน้าหรือก้าวหลังถามใจตัวเองถ้ายังถือโทษโกรธเกลียดคนอื่นยังแค้นคนอื่นอยู่คุณก้าวหลังแน่นอนไม่ต้องสืบเพราะพลังงานเป็นพลังงานลบโอเคไหมถือโทษโกรธใครวางไว้ให้อภัยแล้วรีบไปต่อให้เร็วที่สุดก้าวหน้าตัดสินใจว่าก้าวหน้าพิมพ์มาเลยก้าวหน้าก้าวหลังไม่มีในชีวิตข้าพเจ้าอีกแล้วหลังจากนี้ก้าวหน้าเออเข้าใจไหมคะอโหสิกรรมซ้ายสิ้นซากจบกันไปเลยอโหสิกรรมให้คนอื่นแล้วอย่าลืมอโหสิกรรมให้ตัวเองด้วยนะคะให้อภัยตัวเองอะค่ะพูดให้มันแบบตรงไปตรงมาเลยที่ผ่านมามันทำแบบไม่ดีอะไรไว้กับตัวเองทำให้ตัวเองเสียใจมันเลือกทางเดินผิดพลาดมันทำให้ตัวเองแบบต้องช้ำใจเพราะการเลือกของตัวเองหรือที่ผ่านมามันทำให้ตัวเองต้องเหนื่อยทุกข์เจ็บใจเห็นคนอื่นเอาชีวิตคนอื่นเป็นสำคัญเอาชีวิตตัวเองไว้ทีหลังเอะอะไรในชีวิตเป็นมิสเตอร์เยสกับมิสซิสเยสแล้วก็มิสเยสสำหรับคนอื่นเยสเยสเยสไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยคนอื่นมาก่อนเรื่องของคนอื่นมาก่อนอันนั้นไม่ได้เลยให้อภัยตัวเองซะอโหสิกรรมให้ตัวเองซะที่เคยทำร้ายตัวเองแล้วก็ให้อภัยตัวเองหรืออโหสิกรรมตัวเองซะที่อนุญาตให้คนอื่นเขาอะมาบั่นทอนกัดกินชีวิตคุณอยู่นั่นแหละอโหสิกรรมให้ตัวเองซะจบได้แล้วมากพอแล้ว8เดือนที่ผ่านมาสำหรับปีนี้มากพอแล้วตัดสินใจเอาเองบางคนมีติดเรื่องเดียวเรื่องเงินบางคนมีติดเรื่องเดียวทะเลาะกับแม่บางคนมีติดเรื่องเดียวทะเลาะกับเพื่อนสนิทเสียใจมากเจ็บปวดมากบางคนติดเรื่องแบบโกรธเกลียดญาติบางคนติดอยู่เรื่องเดียวแบบคู่แข่งศัตรูเกลียดมันเออมันเอามาเอาอะไรของฉันไปมันได้ดีกว่าฉันเออไม่รู้อ่ะใครติดเรื่องอะไรเคลียร์ใจตัวเองออกให้หมดครูพูดแค่นี้แล้วชีวิตคุณ4เดือนสุดท้ายที่เหลือกอบโกยแต่พลังงานบวกๆเท่านั้นไม่เอาเลยเรื่องลบๆครูถึงบอกไงเซ็นอนุมัติชีวิตตัวเองได้แล้วแล้วก็แม่งเซ็นโมฆะไปเลยที่ผ่านมามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่สามารถจะถอยหลังไปแก้อดีตได้แต่ถ้าคุณยังผูกใจเจ็บหรือเก็บเอาไว้ในใจคุณไม่เคลียร์พลังงานลบๆ1คุณจะต้องเจ็บป่วยจากการที่จิตใต้สำนึกคุณป่วยแน่นอน2คุณไม่มีทางจะไปต่อได้เมมโมรีในโทรศัพท์คุณมันเต็มแล้วอะมันจะเอารูปสวยๆมาใส่ได้ไงมันจะเอาวิดีโอสวยๆมาใส่ได้ไงหน่วยความจำมันเต็มไปหมดแล้วแล้วมันเต็มแต่ความจำไอ้หน่วยความจำขยะซะด้วยสิคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณเหมือนกันค่ะคุณต้องเคลียร์ลงรีไซเคิลบินไหมคะคุณต้องเคลียร์ลงขยะไหมคะไอ้ที่มันรกอยู่เต็มคอมพิวเตอร์คุณจนแฮงแล้วแฮงอีกรีเซ็ตเครื่องหลายรอบแล้วเครื่องก็แฮงอยู่นั่นน่ะเพราะอะไรคะเก็บสะสมข้อมูลลบๆไว้เยอะไม่เคลียร์ข้อมูลบางเรื่องคุณไม่จำเป็นต้องที่จะเอามันมาใช้เอามันมาคิดแล้วนะคะข้อมูลขยะเก่าเก็บเกินไปแล้วค่ะบางคนยังดีนะเก็บไว้แค่ปีนี้บางคนเก็บไว้3ปีแล้วยังไม่อนุญาตปล่อยมือกับเรื่องนั้นยังไม่ลบทิ้งยังไม่ดีลีททิ้งยังไม่เอาขยะนี้ออกไปทิ้งยังเอาขยะมากองเหม็นเน่าไว้คาบ้านตัวเองอยู่เลย
ขออภัยนะคะที่ต้องใช้คำนี้นะคะจะได้ตื่นเสียค่ะตื่นนะคะจริงๆค่ะ4เดือนสุดท้ายนะคะมันเหลือเวลาไม่ได้เยอะหรอกค่ะของปีนี้นะคะนะคะวันนี้ก็ขออภัยนะคะถ้ายาวมันจะแรงไปนะคะถูกทุกข้อค่ะขยะเต็มเคลียร์ค่ะดร.วันบอกโอเคคุณปณิดาบอกไม่กล้าลบนะคะไม่กล้าลบอะไรทิ้งเลยค่ะครูรุ้งได้ค่ะเอาที่คุณสดชื่นได้หมดเลยเอาที่คุณสบายใจนะคะอ่ะไลฟ์นี้ใครได้ฟังเกิดใหม่ทันทีคุณจันเพนบอกนะคะครูรุ้งค่ะหนูเป็นโรคอะไรไม่รู้ค่ะชอบคิดแต่เรื่องอดีตมองแต่อดีตย้อนแต่อดีตโอเคค่ะนะคะหนูเป็นโรคอมทุกข์ค่ะอมไว้ซะเต็มปากครับปากเลยค่ะแน่นไปทั้งตัวเลยล่ะค่ะโอ้ทำไมไม่เลือกอมสุขคะอมทุกข์หน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่อมสุขหน้าจะเป็นอย่างนี้ค่ะสุขแก้มซ้ายสุขแก้มขวาเนื้อตัวนะคะมันจะมีออร่าผิวพรรณมันจะสดชื่นแจ่มใสเพราะทุกอนูเซลล์มันเต็มไปด้วยความสุขค่ะหนูเป็นโรคอะไรชอบคิดแต่เรื่องอดีตคะหนูเป็นเรื่องอมหนูเป็นโรคอมทุกข์อะนะคะอยู่กับปัจจุบันสิคะอยู่กับปัจจุบันสิคะอดีตนะคะมันดีที่สุดคือมันเป็นครูหนูค่ะสวัสดีเขาสิคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่สอนหนูขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูเก่งขึ้นขอบคุณนะคะที่ทำให้หนูฉลาดขึ้นไปแล้วนะคะกูไม่อยู่สถานีเดิมแล้วกูไปก่อนนะแล้วก็ไปค่ะสถานีใหม่นะคะเดือนหน้าเดือน9เลือกเอาจะก้าวหน้าหรือว่าจะก้าวหลังชีวิตใครชีวิตมันดิฉันไม่สามารถเข้าไปจัดการปัดกวาดเช็ดถูเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้คุณคนเดียวที่จะดลบันดาลชีวิตคุณได้นะคะหน้าอมทุกแม่สุดยอดฉันยอมขี้เหร่ยอมไม่สวยไปตั้ง2วินาทีเพื่อทำหน้าให้เธอดูคิดดูคิดดูเข้าใจไหมแล้วไม่ต้องแคปหน้าฉันตอนอมทุกให้แคปหน้าฉันตอนอมสุขลูกศิษย์น่ะที่สนิทกันไอ้พวกลูกๆทั้งหลายเนี่ยบางทีก็แกล้งแม่ตัวเองซะอย่างนั้นคือแคปตอนที่แม่หน้าแบบอะไรก็ไม่รู้ค่ะแพงมากคืนนี้คุณเบญญภาเรืองทองแชร์ดีไหมคะช่วยกันแชร์อีกสักนิดสักหน่อยดีไหมคะวันนี้คุณฟังกันซะเพลิดเพลินเลยค่ะวันนี้คุณฟังเพลินมากนะคะคุณลืมกดแชร์เลยแล้วครูรุ้งก็ไม่ขอแชร์ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูรุ้งจะขอยอดแชร์ค่ะแชร์ค่ะโอนะลูกแคปทันค่ะส่งให้แม่ดูส่วนตัวในอินบ็อกซ์พอนะคะไม่ต้องโพสต์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วไปก่อนนะคะอดีตยังไงคะจะอยากขาดกับความจนได้ไหมคะเซ็นใบหย่ากับแม่งเลยความจนความทุกข์เซ็นใบหย่าแม่งเลยได้ไหมคะจะได้หาแฟนใหม่ค่ะเป็นความสุขดีไหมคะหรือว่าคุณจะนอนกับกองทุกข์อยู่ทุกคืนคะแล้วเงินในบัญชีคุณเหลืออยู่กี่มากน้อยคะส่วนใหญ่แล้วเงินในบัญชีเนี่ยนะคะมันจะสวิงไปกับอารมณ์ของคุณนะคะจริงๆค่ะลูกสิบแชร์แล้วแม่ลูกตู่คะขอบคุณมากค่ะลูกตู่อยู่กับแม่ทั้งวันเลยนะคะวันนี้น่ารักมากๆนะคะลูกตู่ถึงที่ทำงานลูกยังคะแชร์เพิ่มแล้วค่ะขอบคุณลูกแนนนี่เลิฟค่ะเจนนี่แคปทันไม่เป็นไรนะคะเอาแค่ให้แม่ดูในอินบ็อกซ์พอไม่ต้องไปโพสต์นะคะใบหย่าค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะทำใบหย่าจากความทุกข์ให้พวกเธอถือซะว่าเป็นเวิร์กช็อปก็แล้วกันฉันจะทำให้ใครอยากเซ็นอนุมัติเซ็นอยากขาดกับความทุกข์ใจบ้างเซ็นอยากขาดกับความจนเซ็นอยากขาดกับความไม่มีใครอยากบ้างฉันจะทำใบให้พวกเธอเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วพวกเธอก็ไปปริ้นเซ็นเอาไหมกักตัวอยู่เข้ามาฟังรู้สึกดีมากคุณพลดาคุณปลอดภัยแน่นอนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโอเคเอาไหมคะฉันจะทำใบใหญ่ให้พวกเธอดีไหมเอาไหมจ๊ะคุณรางระรินนะคะรัวดาวมา50ดวงนะคะฉันจะดูซิจะมีใครพูดว่าเอาค่ะเอาค่ะบ้าง
วันนี้ยาแรงมากโค้ดปุ้ยเทรดเดอร์บอกยาแรงสิเส้นใบหย่าจากความทุกข์ไปเลยใครที่บอกเอาอ่ะแปลว่ามีความทุกข์อยู่เอาค่ะการบ้านเสาร์อาทิตย์นี้เธอมีการบ้านใหญ่ต้องทำกันทุกคนแล้วนะเอาค่ะเธอมีปัญหาอะไรเหรอเธอต้องเซ็นเธอต้องมีใบเซ็นอยากขาดจากชีวิตแย่ๆชีวิตเดิมๆที่เธอไม่เอาแล้วใช่ไหมต้องให้ฉันทำให้เป็นแบบลายลักษณ์อักษรใช่ไหมฉันทำจริงนะฉันบ้าเธอกำลังเรียนอยู่กับครูบ้านะเนี่ยเธอก็บ้าเหมือนกันทำมันจะมีใครวะทำใบหย่าขาดจากความจนแล้วใครวะมันจะทำใบหย่าขาดจากความทุกข์ก็มีแต่ครูก่อนนักเรียนช่องนี้แล้วว่ะบ้าพอกันฉันเนี่ยบ้าพวกเธอก็เอากับฉันด้วยเอาอีกดีนะคะเอาละไอซ์นะคะถ้านักเรียนรีเควสมาขนาดนี้เดี๋ยวพี่คงจะต้องร่างใบอันนี้ขึ้นมาพวกเธอจะได้เซ็นอนุมัติตัวเองซะเข้าใจที่แม่พูดไหมเนี่ยเซ็นอนุมัติตัวเองซะเข้าใจไหมเดี๋ยวฉันจะทำใบนี้ให้พวกเธอถ้าพวกเธอต้องการฉันเอาจริงนะเพราะฉันน่ะบ้าอยู่แล้วเอาสิโอเคเธอก็บ้าไปกับฉันด้วยอ่ะโอเคเอาละค่ะครูคิดว่าเราควรจะล่ำลาแล้วก็จากกันในค่ำคืนนี้ได้ละแต่ครูจะให้การบ้านเราทิ้งไว้วันนี้ครูพูดคำว่า4เดือนสุดท้ายของปีบ่อยมากในไลฟ์เนี่ยแล้วครูต้องการให้คุณเอาเลข9เป็นนิมิตในชีวิตคุณจริงๆนะคะวันนี้ครูพูดคำนี้ในไลฟ์เนี่ยบ่อยมากในข้อ7มนตาลูกศิษย์ทุกคนจะรู้ว่าครูให้เขากำหนดตัวเลขและกำหนดเป็นความหมายในชีวิตเขาลูกศิษย์จากข้อ14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตเขาก็รู้เรื่องนี้มนุษย์เราชอบให้ความหมายมนุษย์เราชอบตีความหมายมนุษย์เราชอบให้นิยามครูถึงอยากให้คุณเอาเดือน9เดือนหน้าเป็นนิมิตว่าชีวิตคุณจะก้าวหน้าแต่คุณจะก้าวหน้าได้ยังไงถ้าคุณยังไม่เซ็นอนุมัติตัวเองให้อย่าขาดจากเรื่องราวลบๆพลังงานลบๆคนลบๆเนาะจัดการตัวเองได้แล้วออกจากกองทุกข์ออกจากกองอาจมได้แล้วออกจากกองอดีตได้แล้วจะก้าวหน้าหรือก้าวหลังคุณต้องตัดสินใจจริงๆนะครูอยากให้คุณน่ะพลิกเกมชีวิต4เดือนสุดท้ายให้มันยกกำลัง10เท่าเลยครูก็ทำแบบนั้นครูว่าครูชีวิตดีนะครูยังอยากจะเอา4เดือนสุดท้ายยกกำลัง10ยกกำลัง100ยกกำลัง1000เลยแล้วครูอยากมาชวนพวกเราอ่ะทำสิ่งนี้กับครูด้วยได้ไหมลูกโอบอกขอคนละ1แชร์ได้ไหมนะคะลูกโอบอกขอคนละ1แชร์ได้ไหมครูชัดเจนนะลูกว่าครูกำลังพูดอะไรอยู่กับพวกเราครูว่าครูชัดเจนครูว่าครูชัดเจนแต่พวกเราจะชัดเจนกับชีวิตตัวเองหรือเปล่าวะเดือน9นี้จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลค่ะมาดาม XL แสนล้านบอกตัดสินใจแล้วค่ะคุณเอกสวัสดีคุณเวียงวิไลบอกขอบพระคุณมากค่ะครูคุณอีทดวงฤดีบอกได้ค่ะคุณโสภิดาบอกว่าหนูอยากทำให้สำเร็จอย่างยาวนานตลอดไปครูรุ้งคุณเก่งบอกแชร์อีกครูรุ้งเจ๊จงหมูปิ้งนมสดบอกฉันอนุมัติตัวเองละให้ออกจากเรื่องลบๆและอนุมัติตัวเองให้ก้าวหน้าตลอดไปหนูขอ3ใบนะคะแม่หนูขอลาขาดเลยจากด้านลบทุกอย่าง
ได้ลูกมณีหทัยอาจารย์จะโอบักแชร์เพิ่มค่ะคุณแป้งบอกฟังครูรุ้งทีไรหัวใจเต้นแรงทุกทีเนี่ยค่ะคือสิ่งที่มหาเศรษฐีทำก่อนนอนแต่มหาเศรษฐีเขาไม่มีขยะในชีวิตของเขาเขาเคลียร์วันต่อวันก่อนที่คุณจะไปเคลียร์แบบวันต่อวันมองย้อนกลับไปอะไรที่มันติดอยู่ให้มันเป็นโมฆะซะจะได้เริ่มทางเดินใหม่ครูจะย้ำเรื่องนี้จนกว่าจะขึ้นเดือน9ครูจะพูดเรื่องนี้จนกว่าจะขึ้นเดือน9ครูจะพูดทุกวันไม่คุณเบื่อครูกับครูเบื่อตัวเองอะก็มันสำคัญก็ทุกอย่างคือพลังงานจะพูดซ้ำอยู่อย่างนี้จนกว่าคุณตัดสินใจจะทำมันนั่นแหละโอเคไหมคะโอเคไหมคะครูขอให้คุณไปทำนะคะคุณรู้ไหมเพื่อนคุณที่เขาไปโรงเรียนคอร์สเขียนโฮโลแกรมและเขียนเวฟเขาเซ็นอนุมัติเงินล้านเขาเซ็นอนุมัติเงิน10ล้านเขาเซ็นอนุมัติเงิน100ล้านให้กับตัวเองไปเรียบร้อยแล้วคุณรู้ตัวไหมคุณรู้ไหมเพื่อนคุณอะที่อยู่ในคลาสโฮโลแกรมกับเวฟครูสอนเขียนโฮโลแกรมกับเขียนเวฟเทคนิคนะคะพวกเขาเซ็นอนุมัติเงินล้านเงิน10ล้านเงิน100ล้านเงินพันล้านให้ตัวเองกันแล้ววันนี้คุณต้องตัดสินใจตามเพื่อนคุณให้ทันแล้วป่ะคุณต้องเซ็นอนุมัติตัวเองออกจากเรื่องลบแบบลาขาดถาวรชั่วชีวิตได้แล้วโอเคป่ะโอเคไหมคะนะคนธรรมดาจะอนุมัติเงินล้านภายใน4เดือนได้ยังไงคะจะให้พูดต่อไหมนี่มันจะเที่ยงคืนแล้วนะโสภิดาจะให้พูดต่อไหมจะให้พูดต่อไหมเขาเป็นคำถามที่ดีนะคนธรรมดาจะอนุมัติเงินล้านให้ตัวเองภายใน4เดือนได้ยังไงคะเป็นคำถามที่โคตรดีอยากให้พูดต่อไหมแม่ฟังครูแล้วร้องไห้เลยทำตามครูทุกอย่างค่ะรักครูมากๆต่อได้ค่ะครูตลอดระยะเวลา5ปีที่ครูเป็นครูรุ้งอยู่ในเพจเนี้ยลูกศิษย์ครูตัวเจ๋งๆในโลกออนไลน์ทุกคนระดับตัวแม่ระดับตำนานชีวิตเขาทุกคนก่อนมาเจอครูชีวิตติดลบแทบทุกคนดีนะคะคุณเป็นแค่คนธรรมดาแต่ชีวิตลูกศิษย์ครูรุ้งติดลบทุกคนครูเคยเล่าให้ฟังจำได้ไหมลูกศิษย์ครูที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องสำอางติดลบ80ล้านบาทใช้วิชาพลิกใจใช้หนี้หมด80ล้านตอนนี้ flow cash หรือ flow กระแสเงินสดใน business หรือในธุรกิจเขา100ล้านคนคนนี้มีตัวตนนะคะลูกศิษย์ที่สนิทของครูทุกคนต่างรู้จักเขาหมดเลยจากที่เขาต้องเคยคิดจะขายโรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางทิ้ง
ปัจจุบันเขาซื้อที่ดินและซื้อโรงงานเพิ่มดีนะคะที่คุณยังเป็นคนธรรมดาแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกศิษย์ครูรุ้งที่ครูรุ้งเจอมาสอนมาสร้างมาติดลบจมดินกันทุกคนค่ะยินดีด้วยนะคะที่คุณเป็นคนธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าลูกศิษย์ครูรุ้งที่ติดลบแบบจมดินยังสำเร็จและร่ำรวยเป็นหลักฐานเต็มโลกออนไลน์คนธรรมดาอย่างคุณจะลืมตาอ้าปากจะร่ำรวยหลักล้านไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเยอะเกินไปเซิร์ชประวัติคนสำเร็จในโลกออนไลน์ใน 5-6 ปีนี้ไม่ยากหรอกค่ะย้อนกลับไปดู Facebook ชีวิตเขาแต่ละคนเคยตกต่ำย่ำแย่กันมาปัจจุบันนี้สำเร็จมั่งคั่งร่ำรวยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตอบแทนพระคุณพ่อแม่ออกรถออกบ้านเต็มโลกออนไลน์ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะลูกศิษย์ครูเป็นแรงงานต่างด้าวอยู่กัมพูชาปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนอีกคนหนึ่งของประเทศกัมพูชาครูรวยครูอหลิงสปป.ลาวจากไม่เป็นออนไลน์อะไรเลยนะคะร้องไห้มาหาครูรุ้งโคชชิ่งปลดล็อกกันไปครูไลฟ์สดด้วยนะคะไม่ได้โคชชิ่งแค่2คนไลฟ์สดเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยปัจจุบันครูอหลิงยอดขายเดือนละ100ล้านกีบหรือยอดขายวันละ100ล้านกีบบางวันนะก็คือยอดขายวันละล้านลูกศิษย์ครูที่ลาวโอเคไหมมันเป็นเรื่องของวิชาพลิกใจอ่ะโสภิดาเคยเรียนคอร์สครูบ้างไหมหรือมาเรียนเฉพาะหน้าเพจแล้วเรียนหน้าเพจเรียนทุกไลฟ์ไหมเวลาครูรุ้งเปิดคอร์สทำบุญเท่าไหร่ก็ได้กี่บาทก็ได้ได้เข้าไปเรียนไหมแล้วได้ลงมือทำต่อเนื่องไหมไม่อย่างนั้นมันไม่เรียกว่าวิชากดแรงดึงดูดไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องเรียกว่าสายเสกเข้าใจไหมอย่างวันนี้ที่มาบอกเอาไปลงมือทำก่อนใจมันไม่ดีใจมันสงสัยใจมันแย่ใจมันสับสนใจมันเป็นที่เก็บขังของขยะมันก็ไม่สามารถเปิดรับเรื่องดีๆโอกาสดีๆได้เนี่ยหนึ่งสุรภาดวงมาศพลคนนี้ชีวิตติดลบนะก่อนมาเจอครูรุ้งทำธุรกิจเครือข่ายมา11ปีไม่มีเงินเก็บสักบาทไม่เคยได้กลับบ้านไปอยู่กับแม่เลยเข้ามาในโลกออนไลน์ต้นทุน0บาทนะพรีออเดอร์ขายสินค้าจนปัจจุบันกำไรต่อเดือน 6-7 แสนนะหนึ่งสุรภาดวงมาศพลเนี่ยอย่าคิดว่าลูกศิษย์ที่ครูสอนมาสุขสบายหรือลูกศิษย์ครูร่ำรวยมาก่อนนะไม่ใช่นะลูกศิษย์ครูชีวิตติดลบจมดินกันแทบทุกคนตอนนี้พลิกฟื้นคืนฟ้าจากติดลบจมดินเป็นพลิกฟื้นคืนฟ้าใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีนะแต่ท่านนับว่าใช้หนี้เก่าหมดใช้เวลากันไม่กี่เดือนเป็นหลักเดือนนะคุณมะนาวบอกไม่เคยรู้จักกับเพจนี้เลยค่ะพอเลื่อนมาปุ๊บเจอหยุดฟัง5นาทีติดตามทันทีรู้สึกสะดุดใจมากค่ะคุณมะนาวรู้สึกสะดุดใจความสวยของครูรุ้งหรือเปล่า
เป็นช่วงพักเบรกนะคะพักเบรกกันนิดนึงนะคะเออหนูเพิ่งเข้าดูและรู้จักครูรุ้งวันแรกหนูอยากมีชีวิตที่ดีอยากเรียนกับครูรุ้งได้โปรดแนะนำหนูหน่อยค่ะเนี่ยค่ะกำลังแนะนำอยู่เลยค่ะเคยล้มจนคลานเลยครูรุ้งพอเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแนวคิดภายใน3เดือนสามารถปลดหนี้ได้หลังจากนั้นใช้เวลา8เดือนนะคะสร้างบ้านเงินสดได้นะคะฟังครูรุ้งมาหลายไลฟ์ไม่เคยเรียนค่ะแต่ชอบครูรุ้งเป็นผู้ให้ให้ความรู้ให้เป็นยาให้แนวคิดที่ดีค่ะเนี่ยค่ะครูอ้อมก็เป็นคนนึงที่ติดหนี้บัตรเครดิตทุกใบพ่อแม่เป็นหนี้ครูอ้อมก็พลิกฟื้นคืนฟ้าจากติดลบจมดินพลิกฟื้นคืนฟ้าถึงเวลาเราหรือยังที่จะพลิกฟื้นคืนฟ้าสักทีและอาจจะอนุมัติตัวเองได้ยังไงให้มีเงินล้านภายใน4เดือนเคลียร์พลังงานในใจแล้วลงมือทำมาหากินซะมีอาชีพที่2หรือยังมีอาชีพที่3หรือยังคนรวยบางคนมีอาชีพที่4ไปแล้วนะคะมีหรือยังอาชีพที่สองออนไลน์มันจะอยู่กับเราอีกนานแสนนานนะปรับตัวหรือยังหาเครื่องไม้เครื่องมือทำมาหากินในออนไลน์หรือยังทำซะรีบทำจะพลิกฟื้นคืนฟ้า 1. เคลียร์พลังงานลบๆในชีวิตก่อน 2.ออนไลน์จะอยู่กับเราอีกนานแสนนานรีบทำมาหากินนี่คือที่ดินผืนดินที่คุณจับจองความมั่งคั่งได้โซเชียลริมทรัพย์อ่ะอาจารย์ครูเคยพูดไว้อาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีตอนนี้ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์แล้วนะเว้ยความรวยของคนยุคนี้โซเชียลริมทรัพย์ทรัพย์สินในออนไลน์มันพลิกชีวิตยิ่งกว่าอสังหาริมทรัพย์ไอโซเชียลริมทรัพย์เนี่ยจองที่ดินทำกินยังลงมือทำอะไรหรือยังคุณโสภิดายอดเยี่ยมมากเขายังอยู่ตรงนี้กับครูรุ้งอยู่แล้วก็จดทุกคำที่ครูสอนเยี่ยมมากโสภิดาไม่ได้มาฟังครั้งแรกมาฟังอยู่เรื่อยๆเราเจอกันอยู่เนืองๆสวัสดีครูรุ้งเพิ่งเข้ามาครั้งแรกคุณประพัฒน์สอนขอบคุณนะคะทักครูรุ้งด้วยน่ารักมากๆขอบคุณนะคะ1เคลียร์ใจตัวเองเคลียร์พลังงานลบๆตัวเองเสียจริงๆพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ไปลิสต์มามีเรื่องอะไรที่ต้องให้อภัยตัวเองมีเรื่องอะไรที่ต้องเคลียร์กับใจตัวเองมีอะไรติดค้างในใจไหมกอดความทุกข์ใจจิกกอดอะไรตัวเองจิกความเจ็บปวดอะไรไว้ให้ตัวเองไหมเคลียร์อย่างที่สองเคลียร์พลังงานภายนอกบ้านช่องห้องหับที่อยู่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างทำให้มันหอมน่าอยู่ทำให้มันเรียบเตียนโล่งสะอาดตาสะอาดใจซะมองไปทางไหนโลกภายในกับโลกภายนอกให้มันสุขสว่างเทียมกันเทียมกันก็คือเท่าเทียมกันเสร็จแล้วอย่างที่สามหาเครื่องมือทำมาหากินซะถ้าวันนี้ทำงานประจำอยู่หาเงินในออนไลน์เพิ่มอีกทางได้แล้วโลกออนไลน์จะอยู่กับคุณไปอีกนานแสนนานจะเป็นผู้เสพก็ได้จะเป็นผู้สร้างก็ได้จะจ่ายเงินออกจากกระเป๋าโอนเงินซื้อของตลอดเวลาหรือจะเลือกเป็นคนที่รับเงินให้คนอื่นโอนเข้ามาก็ต้องเลือกยุคนี้โซเชียลริมทรัพย์มันพลิกชีวิตคนรวยเร็วยิ่งกว่าอสังหาริมทรัพย์อีกชัดเจนไหมคะที่ครูรุ้งพูดนะคะชัดเจนนะคะ วันวอนวอนอีกนิดหน่อยนะคะโอเคฟังครูรุ้งเป็นครั้งที่3แล้วค่ะครูรุ้งคุณสิริรัตน์บอกครูรุ้งคือผู้ให้ปัญญาจริงๆค่ะ
ดีใจนะคะคุณสิริรัตน์เราเจอกันเป็นครั้งที่3แล้วขอบคุณที่คอมเมนต์มาบอกครูขอบคุณมากนะคะท่านอัยการพลอยคุณทิติรัตน์ชลายนเนี่ยที่ครูปักหมุดที่คุณทิติรัตน์เขียนว่าคอสโฮโลแกรมและเวฟดีมากค่ะเนี่ยนะเนี่ยท่านอัยการพลอยนะคะยังบอกเลยเลือกที่จะเป็นคนรับเงินค่ะสุดยอดจริงๆใครที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกสวัสดีทุกคนนะคะกดแรงดึงดูดเป็นเรื่องกฎสัจธรรมทุกอย่างในชีวิตคุณเป็นพลังงานหมดวันนี้ครูรุ้งกำลังพาคุณปรับพลังฮวงจุ้ยในชีวิตคุณแล้วครูกำลังจะบอกคุณจะพูดอีกแล้วนะ4เดือนสุดท้ายในปีนี้เดือนหน้าคือเดือน9เลข9ให้คุณเอาเดือนหน้าเป็นนิมิตของคุณเลข9ฉันตัดสินใจ9หน้าตรงนี้มีพี่เลี้ยงหลายคนนะคะที่สามารถนำทางคุณทำมาหากินทำมาค้าขายเสกสร้างเงินล้านในออนไลน์ได้ตรงนี้มีพี่เลี้ยงดีๆหลายคนถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเข้าหาใครครูรุ้งแนะนำให้ลูกศิษย์ครูรุ้งปีนี้นะคะยอดขายอันดับ1ของแบรลิเชสเป็นแบรนด์ของครูรุ้งขายอาหารเสริมเครื่องสำอางขายดีมากจนตอนนี้อาหารเสริมหมดเกลี้ยงตลาดตัวนี้ค่ะสเตลล่าที่ครูรุ้งกินตอนนี้บริษัทไม่มีเลยสักกล่องเดียวมีของครูเก็บไว้กินอย่างเดียวนะคะตอนนี้ออเดอร์มาก็ไม่มีสินค้าเลยนะคะสินค้าขายดีมากกันแดดทองคำนะคะสินค้าก็หมดสต็อกนะคะเพิ่งจะของเข้าเมื่อวานนี้เองนะคะเบอร์หนึ่งเลยนะคะตอนนี้ยอดขายอันดับหนึ่งของแบรนด์ Riches คือครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลถัดมานะคะหายใจรถต้นคอกันมาเลยครูอิสรีพลังเงินล้านอันดับ3ครูอลิงสปป.ลาวอันดับ4ใครวะจำได้แต่1 2 3ครูอ้อมสุธารัตน์ครูนายตี้ธิดารัตน์นะคะโค้ชโอไกด์นาเดียครูบัวครูมีปอโจแอนนะคนล่าสุดนะคุณเลือกเอาเลยหาพี่เลี้ยงนะถ้าตัดสินใจจะทำมาหากินบนโลกออนไลน์ก็เลือกพี่เลี้ยงซะนะคะครูนุ้ยครูปาติสนะคะพี่เรียนบอกนอร์เวย์ขายดีมากเพจครูรุ้งลอยมาสวยจริงๆหยุดฟังทันทีติดตามแล้วนะครับคุณชาคริสขอบคุณค่ะครูปาติสนี่ก็ยอดขายอันดับ1ของครูหนึ่งสุรภาเลยนะคะเอาล่ะครูไปแล้วดีกว่าเพราะว่ามันเที่ยงคืน15สัญญาว่าครูจะทำใบหย่าขาดจากความจนใบหย่าขาดจากความทุกข์เดี๋ยวขอนั่งทำขึ้นมานะคะเป็นใบหย่าขาดนะคะให้คุณเซ็นอนุมัติตัวเองเดี๋ยวครูจะทำมาให้นะวันเสาร์อาทิตย์นี้เราจะไลฟ์อีกทีวันไหนดีไอวันอาทิตย์ตอนค่ำหรือวันจันทร์ตอนเช้าอาจจะวันจันทร์เนาะโอเคนะคะอ่ะโอเคนะคะไปดีกว่านะคะเดี๋ยวจะมาพาคุณออกจากพลังงานลบๆให้คุณเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับตัวคุณเองกับจักรวาลให้จักรวาลเป็นพยานให้กับคุณโอเคไหมคะโคโชบอก 2,858 แชร์ขออภัยนะคะอยู่กัน 1,794 ล้านคนล้านคนนี่คือคิดเองนะคะอยู่กัน 1,769 คนวันนี้นะคะคนดูพีคสุด 2,000 กว่าคนแชร์กันยังไม่ถึง 3,000 เหลือไว้ทำไมจ๊ะอีกนิดนึงเนี่ยแชร์สิจ๊ะแชร์สิจ๊ะแม่พักผ่อนด้วยนะคะใช่ขอ ID หน่อยค่ะขอคุณเลิกเสือกนะคะโอ้โหชื่อ Facebook คุณเลิกเสือกนะคะโอเคโอเคขอ ID หน่อยค่ะขอ ID ใครคะขอ ID ครูลุงอ่ะเหรอคะครูลุงไม่มี ID ส่วนตัวมีแต่ LINE แอดนะคะ LINE แอด @krurung ครูลุงอันนั้นก็คือเป็น LINE ID ที่แบบว่าไปสมัครคอร์สเรียนอ่ะนะคะส่วนใครจะฝากร้านก็ให้ LINE ID กันไปแล้วกันอ่ะฉันไปแล้วล่ะฉันไปแล้วจริงๆฉันโกหกพวกเธออีก1วันแล้วเหรอเนี่ยเขาบอกว่าจะไลฟ์ตอนจบตอนครึ่งชั่วโมง
แต่จริงมันไลฟ์ไปเท่าไหร่แล้วลูกชั่วโมงหนึ่งไปแล้วอับอายลูกศิษย์มากอับอายลูกศิษย์มากบอกจะไลฟ์ครึ่งชั่วโมงไลฟ์หนึ่งชั่วโมงก็ไลฟ์สอนครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้โกหกนะที่เหลือตอบคำถามครูไม่เคยโกหกนะครูไลฟ์สอนอะครึ่งชั่วโมงทักทาย15นาทีอ่านคอมเมนต์20นาทีตอบคำถามอีก15นาทีมันก็เลยกลายเป็นชั่วโมงกว่าไงฉันมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตของฉันฉันมีเหตุผลให้ตัวเองฉันมีเหตุผลให้ตัวเองไปต่อได้เสมอพวกเธอมีเหตุผลให้ตัวเองไปต่ออย่างฉันไหมโอ้แม่พูดถูกแม่ที่แม่พูดเนี่ยแม่ไลฟ์สอนนะครึ่งชั่วโมงทักทาย15นาทีอ่านคอมเมนต์15นาทีตอบคำถามคุณโสภิดาอีก20นาทีอ้อมเข้าข้างแม่มาตลอดชีวิตอ้อมว่าจริงไหมลูก ไปแล้วล่ะค่ะนะคะไปแล้วจริงๆนะคะถ้าชอบยาแรงเดี๋ยวจะจ่ายยาแรงให้ตลอด 3-4 วันนี้เลยค่ะก่อนนอนนะคะตัดสินใจนะคะว่าชีวิต4เดือนที่เหลือจะก้าวหน้าแล้วก็ตัดสินใจเคลียร์ตัวเองซะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เคลียร์บ้านช่องห้องหับให้เรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณชบาแก้วครูรักพวกเราทุกคนนะลูกอยากให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จวันนี้ไปทำงานมาทั้งวันเลยไปถ่ายงานนะคะเตรียมตัวเปิดสินค้าตัวใหม่นะคะไปถ่ายงานที่สตูดิโอมาเมื่อคืนใครที่ติดตามครูรุ้งทาง Facebook ส่วนตัวตีหนึ่งครูรุ้งยังสวดมนต์อยู่ในห้องพักเลยยังชวนลูกศิษย์ไลฟ์สวดมนต์คาถาเงินล้านเออลูกศิษย์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามามีทางลัดของความรวยด้วยนะนี่อย่าหาว่าฉันงมงายนะฉันทำแล้วได้กับตัวเองนี่อย่าหาว่าฉันงมงายนะฉันทำแล้วได้กับตัวเองแล้วช่วงที่ลูกศิษย์ฉันเจอพิษโควิดอ่ะฉันบอกวิธีนี้เขารอดคนที่เอาไปทำรอดทุกคนโอ้โสภิดายังอยู่ไหมเออสวดพระคาถาเงินล้านอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลฉันทำแล้วฉันได้โอ้ฉันบอกพวกเธอก่อนนอนเลยโอเคไหมสวดพระคาถาเงินล้านฉันทำเธอไม่ต้องเชื่อฉันแค่ว่าฉันทำฉันได้บอกเธอโอเคเปล่าใครทำใครได้สวดพระคาถาเงินล้านตั้งนโม3จบนะแล้วว่าคาถาตอนนี้เป็นช่องความเชื่อแล้วเนาะนะครูบาอาจารย์สอนมาเนี่ยอ้อมยังจำได้เลย9จบรอด108จบโคตรรวยอันนี้ฉันให้เคล็ดลับเมื่อคืนก่อนนอนสวดมนต์เสร็จฉันคิดในใจเหลือบทสวดพระคาถาเงินล้าน9จบไลฟ์สดมันเลยดีกว่าวะ Facebook ส่วนตัวครูครูรุ้งพิมพัฒนามาร์คหน้าทองคำชวนลูกศิษย์สวดพระคาถาเงินล้าน9จบเมื่อคืนเนี้ยฉันทำฉันได้โถลูกโอแม่รักหนูจริงว่ะหนูนี่มันสมเป็นยอดขุนพลแม่จริงเลยพี่โอบอกว่าแชร์ไปแล้ว 2,963 แชร์ช่วยแชร์เพิ่มหน่อยนะอีกทางหนึ่งที่มันอาจจะช่วยเธอได้ถ
ถ้าเธอทำตามพระคาถาเงินล้านฉันทำแล้วฉันได้ลูกศิษย์ฉันทำแล้วเขาก็ได้คนที่ไม่เคยทำพี่ก้อยซาร่าก้อยเป็นคนทำเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วันนี้อินบ็อกซ์มาบอกฉันว่าลูกค้าเอาเงินมากองตรงหน้า20ล้านใช้เวลานับเงิน2ชั่วโมงเอาเงินไปฝากธนาคารเออพระคาถาเงินล้านอาจจะช่วยเธอได้โค้ดโอบอกอีก22แชร์ค่ะอีก22แชร์โค้ดโอบอกเธอตั้งนโม3จบเป็นไหมนโมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3รอบเสร็จแล้วเธอขึ้นสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือเก้าจบเธอรอดสวดทุกวันเธอรวยไม่ต้องเชื่อฉันอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวฉันแล้วทำไงที่บ้านมีบาทอยู่บาทแบบบาทจำลองบาทพระตอนสวดมนต์เสร็จกำเงินไว้ในมือแล้วใส่บาทเก็บสะสมเงินในบาทนั้นได้มากเข้าเอาไปทำสังฆทานเอาไปทำวิหารทานเอาไปปล่อยนกปล่อยปลาเอาไปทำบุญกฐินบุญผ้าป่าได้หมดเลยโอเคป่ะความลับทำบาทอันนั้นเรียกว่าบาทวิระทะโยเธอไม่อดตายหรอกอุ๊ยตายสอนกฎสัจธรรมกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลมาสอนสวดมนต์ด้วยล่ะคะเอาความเชื่อส่วนตัวฉันทำแล้วได้จริงปีที่แล้วมีโอกาสซื้อที่ดินถวายวัดด้วยสร้างสถานปฏิบัติธรรมด้วยสวดพระคาถาเงินล้านไม่ได้ขาดปากเลยปีที่แล้วปีนี้ก็ยังสวดยันอยู่เนี่ยจริงอย่าว่ากันเลยนะดึกแล้วคนที่อยู่ตรงเนี้ยไม่บังเอิญฟังฉันหรอกไม่ฟุกเข้ามาฟังด้วยไม่ฟุกอยู่จนจบไลฟ์ด้วยมันเป็นของเธอเหมือนที่มันเป็นของฉันคุณสุธาลินีบอกสวดทุกวันพี่ก้อยเนี่ยคนเนี้ยใช่ฉันปักหมุดไหมเนี่ยคนนี้เลยพี่ก้อยซาร่าก้อยช่วงโควิดครูรุ้งบอกให้สวดพระคาถาเงินล้านบวกบทสวดจักรพรรดิ2บทควบกันวันนี้ครูตื่นเช้ามาค่ะ6โมงเช้าวันนี้ครูตื่น6โมงเช้าตื่นมาปุ๊บสิ่งแรกที่ครูทำเซิร์ชเข้าไปใน YouTube เปิดบทสวดมหาจักรพรรดิ108จบเวียนเข้าไปค่ะที่บ้านครูโต๊ะเครื่องแป้งมันเป็นลำโพงซิงกับโทรศัพท์บลูทูธเข้าไปเปิดให้ดังเมื่อเช้าตื่น6โมงเช้าเปิดเสียบปุ๊บพระคาถามหาจักรพรรดิ108จบเดินเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำทำสิ่งต่างๆให้บทสวดมหาจักรพรรดิเวียนไปอยู่อย่างนั้นทำอะไรตอนเช้าก็ให้เวียนเข้าหูอยู่งั้นจิตเราก็ท่องตามบ้างปากก็พึมตามบ้างอย่างแรกเลยเมื่อเช้านี้ฉันตื่น6โมงเช้าเออฉันทำแบบนี้เนี่ยวสุธิดาเมื่อคืนยังดูไลฟ์สดฉันที่ Facebook ส่วนตัวฉันอยู่เลยสวดพระคาถาเงินล้านก่อนนอนเมื่อคืนนี้คุณอมรินทร์บอกว่าสวดทุกวันเวลาแค่3จบได้ค่ะ3จบ9จบงดงามหมดยอดเยี่ยมนะคะคุณช่างผมบิวตี้นะคะอาม่าพาเด็กๆสวดมหาจักรพรรดิทุกวันเลยคุณวิมลรัตน์สุดยอดคุณไปทางแห่งฝันบอกว่าธรรมะกับกฎจักรวาลเป็นเรื่องเดียวกันค่ะกฎการภาวนาสั่งจิตสุดยอดนับถือคริสต์ค่ะอ่ะเมื่อคืนเพิ่งไลฟ์ไปที่ Facebook ส่วนตัวไปติดตาม Facebook ส่วนตัวครูลุงได้เอา Facebook ส่วนตัวครูลุงขึ้นให้ดูหน่อยเออเมื่อคืนตอนครูสวดมนต์
ครูพูดถึงลูกศิษย์ที่เป็นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามครูพูดว่าอะไรลูกครูบอกว่าถ้าวันนี้สรณะที่พึ่งทางใจสูงสุดของเราแต่ละคนเป็นศาสนาอะไรครูรุ้งเป็นศาสนาพุทธเลือกแล้วคือการเลือกใครจะบอกว่าไม่เลือกสักศาสนาเลยก็ได้นั่นก็คือการเลือกเหมือนกันครูรุ้งก็เลือกศาสนาพุทธใครที่เลือกศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามคุณจงมีเวลาอยู่กับพระเจ้าส่วนตัวของคุณคุณต้องมีเวลาอยู่กับพระองค์นะทุกศาสนาคุณต้องมีเวลาอยู่กับพระเจ้าของคุณนะไม่ว่าศาสนาใดก็ตามศาสนาพุทธเราสวดมนต์นั่งสมาธินี่ไม่ว่าศาสนาไหนก็นั่งได้ไม่มีกฎเกณฑ์ห้ามว่านั่งสมาธิศาสนาคริสต์นั่งไม่ได้นั่งได้หมดเป็นของสากลนั่งจับลมหายใจเข้าออกโฟกัสเป็นเรื่องสากลฝรั่งมังค่าก็ทำกันคุณเป็นศาสนาคริสต์คุณต้องมีสวดกับพระเจ้าของคุณคุณเป็นศาสนาอิสลามคุณต้องมีเวลาอธิษฐานอยู่กับพระเจ้าของคุณขอบคุณพระเจ้าของคุณขอบคุณตัวคุณขอบคุณชีวิตคุณการขอบคุณเป็นของกลางไม่มีเว้นศาสนาไม่มีแบ่งแยกไม่มีแยกอะไรเลยคุณขอบคุณพระเจ้าของคุณขอบคุณลมหายใจของคุณขอบคุณชีวิตตัวคุณเองเมื่อวานครูเพิ่งพูดไปในไลฟ์สดเนี่ยโค้ชยิ่งก็อยู่ในไลฟ์สดครูเมื่อวานคุณนับถือศาสนาอะไรใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าของคุณจิตวิญญาณคุณต้องการคุณนะ24ชั่วโมงคุณโลดแล่นอยู่กับเรื่องอะไร24ชั่วโมงจิตคุณเกาะเรื่องอะไร24ชั่วโมงจิตคุณรับขยะทางอารมณ์ขยะทางความคิดของใครเข้ามาคุณต้องมีเวลาส่วนตัวอยู่กับตัวคุณอยู่กับพระเจ้าของคุณนะจริงไม่จริงคุณหญิงสุวพัฒน์เพิ่งตื่นกันเลยทีเดียวนะคะครูจะไปหลับแล้วคุณหญิงเพิ่งตื่นกันเลยทีเดียวจิตวิญญาณคุณต้องการคุณต้องการเวลาส่วนตัวจากคุณนะคะวันนี้ไลฟ์ครูเด้งค่ะแต่วันอื่นไม่เด้งมาหลายเดือนแล้วอ๋อโอเคคุณโสภิดาติดเขาเรียกว่าอะไรนะกดติดดาวกดติดตามกดติดใจอันนี้สำคัญนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาเล่าเรื่องนี้ดีกว่าโอ้ยลูกศิษย์ครูคนที่รุ่งเรืองนะรุ่งเรืองเอารุ่งเรืองเอาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครูได้รับข่าวดีทุกวันอะอาหลิงลูกศิษย์ครูที่สปลาวก็เพิ่งออกรถ BMW ซีรีส์5ป้ายแดงพี่ก้อยเนี่ยเพิ่งจะอินบ็อกซ์มารายงานเนี่ย20ล้านวันนี้เงินเนาะสดๆปีนี้ตั้งเป้า100ล้านพี่ก้อยไลน์มาบอกจะถึง100ล้านแล้วอ้อชอบช่วงนี้ของรายการมากแม่อ๋อชอบช่วงนี้อีกบทด้วยนะมหาจักรพรรดิพี่ก้อยบอกเราไว้แล้วนะ2บทนะมหาจักรพรรดิเงินล้านของแบบนี้มันเชื่อกันไม่ได้หรอกของแบบนี้มันเชื่อกันไม่ได้พูดแล้วเชื่อเลยไม่ได้มันต้องลองสวดอยู่ดีครูบอกเธอไปสวดพระคาถาเงินล้านนะเธอจะรวย9จบเธอรอด108จบเธอจะรวยหรือ9จบทุกวันตลอดชีวิตเธอจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือสวดบทมหาจักรพรรดินะจะปัดเป่าทุกโศกโรคภัยชีวิตเธอจะเกิดปัญญามีความสงบสุขมีความสว่างในดวงจิตของเธอนะแล้วมันจะดึงดูดเรื่องดีๆของแบบนี้พูดกันลอยๆไม่ได้นะคนพูดมันต้องทำก่อนแล้วมีผลลัพธ์อย่างที่สองคนฟังเชื่อเลยไม่ได้นะถ้าอยู่ดีเชื่อเลยนี่เรียกว่าไม่มีปัญญานะคนฟังแล้วไหนวะกูลองสวดดูสิวะจริงคนมีปัญญาต้องไปลองทำดูห้ามเชื่อเลยต้องไปลองสวดดูแล้วสวดนี่ไม่ได้สวดแบบ3วัน7วันแล้วบอกเอาไหนวะไม่เห็นรวยเลยสวด21วันเดือนนึงบอกไหนยังไม่รวยเขาเรียกว่าต้องสวดจนรวย
รวยเมื่อไหร่ก็รวยเมื่อนั้นถ้าไม่รวยกูไม่เลิกสวดแต่ถ้ารวยแล้วกูสวดเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกคนฟังเชื่อเลยไม่ได้นะคนฟังถ้าฟังอยู่เชื่อเลยนี่ถือว่าไม่มีปัญญานะคนฟังต้องไปทดลองทำถึงจะเรียกว่าผู้มีปัญญานะโอเคเปล่าจริงสวดของครูครูสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนแล้วก็สวด12ตำนานถ้ามีเวลาสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรถ้าไม่มีเวลาสวดมนต์ทำวัดเย็นสั้นๆแล้วครูต่อด้วย12ตำนานเสร็จปุ๊บครูต่อด้วยพระคาถาเงินล้านแล้วก็บทสวดมหาจักรพรรดิจบถ้าอยากนั่งสมาธิต่อกี่นาทีก็ว่ากันไปเสร็จแล้วแผ่เมตตาแค่นี้ถ้าไม่อยากสวดเยอะสวดสั้นๆบทไหนที่รักบทไหนที่ชอบสวดบทนั้นไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องวุ่นวายแค่ทำให้ได้ทีละนิดทุกวันบางคนสวดอะไรอิติปิโสอรหังสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสอะไรต่ออีกบางคนสวดพาหุงมหากาเออเสร็จแล้วต่อด้วยคาถาเงินล้านจักรพรรดิโอเคเปล่าส่วนใครศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามอยู่กับพระเจ้าตัวเองสวดถวายพระพรพระเจ้าคุณส่วนใครไม่ได้นับถือศาสนาไหนเป็นพิเศษขอบคุณตัวเองขอบคุณลมหายใจนี่เป็นของกลางทำได้หมดทุกศาสนาทำได้หมดโอเคเปล่าเห็นไหมคุณบาลิต้าบอกชินบัญชรต่อเลยเห็นไหมรักบทไหนชอบบทไหนสวดเลยเซิร์ชเอาบทสวดมนต์ดีไหมดีไหมคะชอบเรื่องบทสวดมนต์ใช่ไหมเดี๋ยวครูโพสต์ลงไว้ที่หน้า Facebook ครูดีกว่าหน้า Facebook ครูรุ้งพิมพ์ภัทราไอขึ้นให้ยังลูก Facebook ส่วนตัวครูรุ้งเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องสวดมนต์ที่หน้า Facebook ส่วนตัวดีกว่าวันนี้ครูไปละไปจริงๆเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไปอ่ะเห็นไหมครูสอนจริงครึ่งชั่วโมงตอบคำถามชั่วโมงนึงอ่ะวันนี้หมิวกับไอดูดิตอบคำถามไป1ชั่วโมงลูกศิษย์คิดถึงเที่ยงคืนครึ่งอยู่กัน 1,300 ลูกศิษย์คิดถึง5 ทุ่มครึ่งอยู่กัน 2,000 ที่เหลือตอนนี้ไปเฝ้าพระอินทร์หมดแล้วตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งหนูอยู่ 1,300 คิดถึงใช่ไหมไม่เจอหลายวันโพสใช่ไหมได้เดี๋ยวจะไปโพสที่ Facebook ส่วนตัวไปแล้วดีกว่ามันดึกแล้วไหมดึกแล้วไหมจะคิดถึงอะไรกันแบบนี้ไปหลับไปนอนฉันก็ต้องไปสวดมนต์สวดมนต์เสร็จสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำคืออะไรเขียนโฮโลแกรมเรียนแล้วเอาไปทำด้วยนะส่วนใครยังไม่เรียนคอร์สโฮโลแกรมกับเวฟเทคนิคเธอพลาดมากคอร์สโฮโลแกรมกับเวฟเทคนิคราคาถูกมากใช่ไหมไอซ์ราคาเท่าไหร่นะลูก 3,990 บาทถูกมากไปเรียนซะกู๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์พี่เรียนบอกครูรุ้งต้องมาบ่อยๆค่ะแทบสำลักน้ำแทบสำลักน้ำเลยทีเดียวมาดามอุบอกแพงกันจบไลฟ์เลยขอบคุณทุกสรรพสิ่งกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งไปจริงแอนแม่ไปจริงแอนบอกไปจริงใช่ไหมคะความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูกตัญญูมันคืออะไรหรือเธอขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งฝนตกฉันก็ขอบคุณแดดออกฉันก็ขอบคุณเพราะแดดออกมัน